الحمد لله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอื่นใดชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์เราะห์มานอัลเลาะห์เราะฮีมอัลเลาะห์กะรีมอัลเลาะห์ฮะลีมอัลเลาะห์ฮะกีมอัลเลาะห์ซิฟัตฮะกีกีของอัลเลาะห์ซัตฮะกีกีของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความเมตตาแก่เราวันนี้ได้มารวมตัวกันเพื่อนิสบัตศาสนาโดยเฉพาะการรวมตัวของผู้หญิงวานิตาหรือว่าแม่บ้านหรือว่ามัสตูโรที่เราเรียกกันมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะรวมตัวกันเท่าที่ผมจำได้สำหรับผมเองที่มามุซาการะก็วานิตามุสลิมะเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะรวมตัวกันไม่ได้เพราะว่าการรวมตัวของมุสลิมะวานิตาผู้หญิงหรือว่ามัสตูรอที่เราเรียกกันกว่าจะรวมตัวสักครั้งหนึ่งนะครับต้องมีการเสียสละต้องมีการเสียสละต้องมีการกุรบานทำไมต้องพูดว่าต้องมีการเสียสละต้องมีการกุรบานเพราะว่าเกี่ยวกับเวลาของเรานะครับผู้หญิงส่วนมากเขาจะไม่มีเวลาความว่างของผู้หญิงแทบจะไม่มีเลยในแต่ละวันนะครับผู้ชายอาจจะว่างนะครับใน24ชั่วโมงอาจจะมีหลายชั่วโมงที่ว่างเขาสามารถที่จะพักผ่อนได้แต่ผู้หญิงมุสลิมะวานิตาในส่วนมากถ้าเทียบกับผู้ชายเนี่ยเขาแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีเวลาคือเวลาส่วนตัวทำไมล่ะเพราะเขาต้องดูแลต้องรับผิดชอบหลายอย่างก็วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในขณะเดียวกันในความยุ่งความที่ว่าเราไม่มีเวลาวันนี้อัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับโปรดปรานเมตตาเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราหลายๆคนวันนี้ได้ว่างได้มุนตะคับได้เลือกเราคนหนึ่งได้มารวมตัวกันวันนี้นิสบัตศาสนามันเป็นความดีของอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเตาบ่าวของพระองค์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในมะฮ์ฟูมหะดีษหนึ่งว่าใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้ความดีแก่บ่าวคนใดคนหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดความเข้าใจศาสนาให้กับเขาคือจะเชื่อมโยงกับศาสนาที่ผมพยายามจะบอกวันนี้ก็คือว่าความดีในทัศนะของอัลลอฮ์เนี่ยที่จะให้กับบ่าวของพระองค์คือศาสนาแต่ว่าความดีนี้ต้องมีความเข้าใจนะครับในมะฮ์ฟูมหะดีษที่กล่าวว่ายุฟักกิฟิดดีนคำว่ายุฟักกิเนี่ย
ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยุฟักกิฟิดดีนใครก็ตามแต่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์จะให้ความดีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขานั้นเข้าใจศาสนาไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้วันนี้ก็เช่นกันจะบอกความเข้าใจอันเนี้ยผมจะพูดว่าผมเข้าใจแล้วที่มาพูดที่มาคุยที่มามุซากะเราะห์มันไม่ใช่ยังไม่ได้คนที่มารวมตัวกันวันนี้เพื่อศาสนาทุกคนเราเข้าใจแล้วศาสนามันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนที่เข้าใจจริงๆอ่ะเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วเขาได้จากพวกเราไปแล้วคือบรรดาซอฮาบะห์และก็ซอฮาบียะห์ทำไมพวกเขาถึงเข้าใจเพราะว่าพวกเขาได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนนะครับอัลลอฮ์ได้เรดโดพวกเขาเหล่านั้นทุกคนมาจากเริ่มจากความที่ว่าเริ่มจากที่ไม่เข้าใจก่อนนะครับโดยเฉพาะสมัยซอฮาบะห์เนี่ยยุคแรกๆที่นบีได้พยายามบูชาศาสนาเนี่ยเขาจะมีฉายาหนึ่งว่าฉายาญะฮะลัตญะฮิลียะห์คือพูดที่ว่าในยุคนั้นญะฮะลัตญะฮิลียะห์เนี่ยยุคที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลวแหลกแหลกเลวอยู่ในคือญะฮิลไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตนะครับวิถีชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของอินซานด้วยซ้ำไปเขาก็ไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีซิฟัตอินซานถ้าเขาไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าเขาไม่แตกต่างจากสัตว์อุลาอิกะกัลอันอามบัลฮุมอัดลยิ่งไปกว่านั้นยิ่งกว่าสัตว์นั่นคือยุคนั้นยุคญะฮิลียะห์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นรอดียะห์จากที่เคยหลงทางจากที่เคยไม่เข้าใจอะไรเลยอัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นรอดียะห์อัลลอฮ์พอใจเพราะความเข้าใจของเขานั่นแหละที่อุลามะห์บอกว่าคนที่เข้าใจศาสนาคือบรรดาซอฮาบะห์และก็ซอฮาบียะห์ทำไมพวกเขาเข้าใจเพราะว่าพวกเขาได้พยายามบนงานศาสนาเดี๋ยวนี้เช่นการวันนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับเป็นนิมัตเราะห์มัตบะเราะกัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความง่ายดายแก่เรานะครับอัลลอฮ์มุนตะคับพวกเราหลายๆหมู่บ้านหลายๆสถานที่เราได้มารวมตัวกันเพื่อนิสบัตศาสนาอันนี้เป็นการเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะนะครับอัลลอฮ์ต้องการใครอัลลอฮ์จะเลือกใครคนนั้นจะอยู่ในคัดสรรการเลือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และในวันข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นสิ่งที่ว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเราอาจจะไม่คิดกับสมองเราจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ำไปอย่างเช่นใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้เราคิดว่ามันคงจะแห้งแล้วก็มีลมมาพัดมันถึงร่วงลงมาจริงๆแล้วนะครับทุกการเคลื่อนไหวในโลกดุนยานี้เกิดจากความต้องการของอัลเลาะห์ตะอาลาแม้แต่ใบไม้ที่แห้งแล้วที่อยู่บนต้นไม้ที่สูงมันจะไม่ร่วงลงมาบนสู่พื้นดินนะครับมันจะไม่ร่วงลงมาสู่พื้นดินปราศจากความต้องการของอัลเลาะห์ฝนทุกหยดนะครับทุกเม็ดทุกหยาดที่ตกลงมาบนพื้นแผ่นดินด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ดอกไม้ใบหญ้าที่มันงอกขึ้นบนพื้นดินนะครับพื้นแผ่นดินพื้นโลกทุกอย่างมาจากความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งไปกว่านั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับอิซซัตซิลลัตมีเกียรติไม่มีเกียรติรวยจนนะครับเจ็บป่วยไข้ทั้งหมดมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ฮาลาตปัญหาต่างๆในโลกดุนยานี้อย่างที่บอกตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกนี้ในขณะนี้และในวันข้างหน้าจนถึงวันกิยามะห์มันจะไม่เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับปราศจากความต้องการฮุกุมอัมรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์ต้องการสิ่งนั้นเกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นมนุษย์ต้องการนะครับให้มูซาอะลัยฮิสสลามได้จบไปจากโลกนี้ไป
รวบรวมบรรดาทหารผู้มีอำนาจผู้มีอาวุธครบมือนะครับในสมัยฟิโรนเพื่อที่จะกำจัดมูซาอะลัยฮิสลามแต่ความต้องการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาในขณะเดียวกันในการปกครองของฟิรอูนเขามีพลังอำนาจเขามีการปกครองเขามีข้าทาสบริวารเขามีอาวุธเขามีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ในขณะเดียวกันพวกเขาพยายามที่จะปกป้องแต่อัลลอฮ์จะทำลายนะครับในที่สุดอัลลอฮ์ปกป้องมูซาอะลัยฮิสลามในสถานที่เดียวกันกับที่อัลลอฮ์ตะอาลาทำลายฟิรอูนละนัตุลลอฮ์อะไรนั่นคือความต้องการของอัลลอฮ์อยากจะบอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์แบบไหนยังไงสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความประสงค์ของอัลลอฮ์รุกนอีมานเราเรียกว่ากอดอร์ตักดีรชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้นะครับด้วยตักดีรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เรามารวมตัวกันเพื่อศาสนาคืออัลลอฮ์จะให้ความดีถึงแม้ว่าวันนี้ผมไม่ได้ใช้คำว่าอยู่ฟักกี้กับตัวเราพวกเราทั้งหมดแต่เรากำลังพยายามนะครับโดยเฉพาะการรวมตัวของผู้หญิงแม่บ้านมีความสำคัญนะครับกับงานศาสนาอย่างมากมายมันมีความสำคัญกับงานศาสนาเพราะว่าทุกคนเนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นฟิตรัตไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายนะครับอยู่ในเมืองรั่วอยู่ในชนบทจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างผู้นำหรือผู้ตามฟิตรัตทุกคนต้องการความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้กำลังค้นหาความสำเร็จมนุษย์เนี่ยต้องการความสำเร็จความสำเร็จในทีนี้คืออิซซัตการมีเกียรติความสุขสบายนะครับนั่นคือความสำเร็จนะครับแต่จริงๆแล้วความสำเร็จของมนุษย์ทุกชนชั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บไว้นะครับได้สัญญาไว้วะดะในศาสนาที่สมบูรณ์ใครก็ตามที่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเขาคนนั้นจะประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าอินนะวะอัลลอฮิฮักกุนแท้จริงการสัญญาของอัลลอฮ์ไม่บิดเบือนแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์สัญญาว่าความสำเร็จก็คือเกียรติและความสุขสบายที่เราต้องการมันอยู่ในศาสนาวันนี้เรามารวมตัวเพื่อศาสนานะครับศาสนาคืออะไรล่ะศาสนาก็คือคำสั่งของอัลลอฮ์และก็แบบอย่างคือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์กีอะห์กามาตภาษาอุดุอะฮุกกมอะห์กามัตคือไม่ถึงฮุกกมฮักกัมของอัลลอฮ์คำสั่งห้ามคำสั่งใช้แบบอย่างของท่านนบีที่ปฏิบัติมานั่นคือศาสนาศาสนาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับศาสนาเกิดขึ้นมาด้วยการพยายามนี่แหละการรวมตัวของเราวันนี้นะครับคือเป้าหมายคือการพยายามบนศาสนาเรารวมตัวเพื่อศาสนาต้องการให้ศาสนานะครับเกิดขึ้นในการมีชีวิตของเราคือฮุกกมของอัลลอฮ์สมบูรณ์ในตัวเราแบบอย่างของท่านนบีสมบูรณ์ในตัวเรานี่แหละคือเป้าหมายของเราอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์การรวมตัวของเราโดยเฉพาะการรวมตัวของมุสลิมะแม่บ้านผู้หญิงเนี่ยมันมีค่านะครับเพราะว่าศาสนาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกนะครับบรรดาผู้หญิงเป็นส่วนมากเป็นอัสบาบให้ศาสนาเจริญเป็นอัสบาบนะครับให้มนุษย์ชาตินั้นมีศาสนาในการดำเนินชีวิตเป็นสาเหตุอัสบาบฮิดายะห์เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์ที่มากใช่ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอัลเลาะห์ตะอาลาจะส่งนบีมาเพื่อพยายามบนศาสนาและบรรดานบีทั้งหมดตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงวันกิยามะห์เนี่ยจนถึงนบีสุดท้ายคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วนบีบรรดานบีรอซูลอัมบิยะเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่มีนบีเป็นผู้หญิงแต่ว่านะครับเบื้องหลังของความสำเร็จเบื้องหลังของความง่ายดายของบรรดานบีทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกผู้หญิงคือเป็นสาเหตุอัลเลาะห์ตะอาลาส่งผู้หญิงมาเป็นอัสบาบคู่กับบรรดานบีที่ประสบความสำเร็จกับการงานนะครับกับเป้าหมายที่อัลลอฮฺตาลาส่งมาจะเห็นได้ว่าในยุคไหนที่ขาดตอนตรงนั้นไปขาดผู้หญิงไปความสมบูรณ์ของศาสนาความเจริญของศาสนาไม่ถึง 100% ไม่สมบูรณ์นะครับในสมัยที่ว่าในยุค
คือแรกจะเรียกว่ายุคแรกๆก็ได้นะครับในสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับแกซอชัดเจนอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานการพยายามบนงานศาสนาของนบีนูห์ใช้เวลาเกือบ 1,000 ปี950ปีอินนีดาอูตุกอมีไลลันวะนะฮารอัลเลาะห์ประกาศบอกในอัลกุรอานคำพูดของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับในระยะเวลาเกือบ 1,000 ปีเนี่ยทั้งกลางวันและก็กลางคืนพยายามอยู่อย่างเดียวเป้าหมายหลักคือต้องการให้ศาสนาเกิดขึ้นในการมีชีวิตของกลุ่มของเขาครอบครัวของเขาก็บีเลอร์ของเขาของอุมมัตของเขาประชาชาติในสมัยนั้นคือต้องการให้ประสบความสำเร็จต้องการให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านั่นคืองานของนบีงานคือความพยายามของนบีแต่ว่าในยุคนั้นเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์เปรียบเสมือนจะสร้างเป็นอัสบับคือตะลิมิอุมมะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกจารึกไว้ในอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยถูกส่งลงมาเพื่อเป็นฮีดายะห์กับอุมมะห์ยุคสุดท้ายนะครับฮุดัลลินนาสอัลลอฮ์ประทานกะลามอันเนี้ยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อบอกกับอุมมะห์คือจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดในนั้นจะเป็นตะลิมิอุมมะห์สอนให้กับอุมมะห์นะครับได้เรียนรู้นะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าอัลกุรอานนี่แหละเป็นอัสบับเป็นฮุดัลลินาสจะให้มนุษย์ชาติได้เจอกับเส้นทางหนทางที่ถูกต้องเส้นทางที่เที่ยงตรงฮุดัลลินาสแต่เรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าบอกประวัติเกี่ยวกับงานดาวะห์ของท่านนบีเอ๋ยนะครับความสำเร็จในแต่ละยุคในแต่ละสมัยที่ผมพยายามจะบอกว่าความการพยายามของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยคือจะไม่สมบูรณ์นะก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่าในยุคของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยการพยายามของผู้หญิงการตอบสนองงานที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้กับนบีเนี่ยขาดการร่วมมือนะครับให้กำลังใจจากผู้หญิงจากภรรยาของตัวเองโดยนี้ในยุคนั้นนะครับอุลามะบอกว่าในระยะเวลาเกือบ 1,000 ปีเนี่ยซอฮีห์ริวายะห์คนที่ศรัทธาคนที่อยู่ในงานศาสนาคนอามัลอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์คือคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์เพียง83คนเท่านั้นในระยะเวลาเกือบ 1,000 ปีถ้าเราเทียบจริงๆ100ปีสักคนก็ไม่ได้ถ้า950ปีเนี่ยอย่างน้อย100ปีคนหนึ่งจะต้องได้90คนนะครับอิคติลาฟริวายะห์เนี่ยเอาชิดที่จำนวนมากที่สุด83คนที่อิมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะสาเหตุอะไรพี่น้องที่แม่บ้านที่ศรัทธาเพราะในยุคนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้เลือกผู้หญิงนะครับในบ้านของนบีนูห์เนี่ยภรรยาของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเองไม่ได้ให้ความร่วมมือกับงานไม่ได้สนใจกับศาสนาไม่บาลานซ์กับสามีของตัวเองอย่าพูดว่าโกงของเขาพรรคพวกหรือว่ายุคของสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแม้แต่ครอบครัวของนบีนูห์เองก็ไม่สมบูรณ์ศาสนาคือลูกของเขาไม่มีศาสนานี่คือตะลิมิอุมมะนะครับพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาเรื่องราวในอัลกุรอานฮุดัลลินนาสถ้าเราคิดนะครับถ้าเราศึกษาถ้าเราทำความเข้าใจถ้าเราพยายามนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการแบบอย่างของท่านนบีอัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจอันนี้และในยุคหลังต่อมาในยุคนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บาลานซ์คือจะเป็นอัสบับฮิดายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งบาลานซ์ความเข้าใจคือปรองดองกันฟิกเกตเดียวกันเป้าหมายเดียวกันมักซิดเดียวกันกุรบานเสียสละเหมือนกันเข้าใจมักซิดเป้าหมายด้วยกันคือสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามภรรยาของท่านคือฮาญิเราะห์อะลัยฮิสสลามนะครับเมื่ออัลลอฮ์สั่งฮุกมนะครับความต้องการของอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีทำนบีก็ได้ปฏิบัตินะครับแต่สมัยของนบีนูห์นบีปฏิบัตินูห์ปฏิบัติแต่ภรรยาไม่เห็นด้วยภรรยาไม่ต้องการด้วยนี้ศาสนาไม่สมบูรณ์ศาสนาไม่เจริญไม่บาลานซ์กับความต้องการของสามี
แต่สมัยนบีอิบรอฮิมทั้งที่ว่าภรรยาก็แรกๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็รับไม่ได้เหมือนกันกับการกระทำของสามีตัวเองเขาไม่รู้ว่าเป็นฮุกมของอัลเลาะห์มันเป็นงานเป็นมักซัดเป็นความต้องการของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์จะบอกว่าเมื่อผู้หญิงเข้าใจเมื่อผู้หญิงให้ความร่วมมือบาลานซ์กับผู้ชายนั่นแหละนาติญะผลลัพธ์ที่ออกมาเมื่อนบีอิบรอฮีมทำตามฮุกมของอัลเลาะห์ด้วยคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ทิ้งนะครับครอบครัวในทะเลทรายถ้าดูอัสบับจริงๆอัสบับตรงนั้นอัสบับเป็นไม่มีเลยมีแต่อัสบับตายอะไรล่ะคืออัสบับตายของกินไม่มีมีแต่อัสบับที่ว่าคืออันตรายสัตว์ดุร้ายมีทั้งเสือมีทั้งคือหลายๆอย่างคืออัสบับตายอุลามะบอกว่าอัสบับตายอัสบับเป็นไม่มีอัสบับเป็นก็คือความปลอดภัยอาหารการกินแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับจะบอกว่าเบื้องหลังความต้องการฮุกมของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีฮิกมะห์มันมีความดีเสมอเมื่อนบีอิบรอฮีมได้ทิ้งภรรยาตรงนั้นด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ให้พูดสักคำกับภรรยาคือหันหลังให้แล้วก็เดินตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคือฮุกมของอัลลอฮ์ให้ทิ้งอย่างเดียวพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธานี่คือฮิกมะห์ในฮุกมของอัลลอฮ์มีความดีเมื่อนบีอิบรอฮีมเดินทางนะครับหันหลังให้กับภรรยาแล้วก็เดินอุลามะบอกว่าภรรยาของตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมันอัสบับเป็นไม่มีก็เดินตามหลังสามีพร้อมกับลูกตัวเล็กๆแล้วก็ถามว่าบังฉันทำผิดอะไรล่ะทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้ฉันผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยรู้ทั้งรู้ว่าโดนทิ้งแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เขาก็ตามหลังนะครับอุลามะเขียนว่า6 ไมล์ด้วยกันเกือบ11 กิโลเดินตามหลังสามีของตัวเองเพราะไม่เข้าใจว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์แต่เขาเป็นคนที่ว่าผ่านการเสียสละการกุรบานอยู่กับสามีที่ทำงานศาสนานะครับสามีที่มั่นใจยักเกียนกับอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเขาประสบนะครับในครอบครัวของเขามีการตัรบียะห์อยู่แล้วมีสามีที่ทำงานศาสนาพูดเรื่องศาสนาอยู่ตลอดเวลาแต่แรกๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้สึกว่างงกับการกระทำงานของสามีเนี่ยมันรับไม่ได้กับสมองอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้แต่พอเดินไปด้วยความเสียสละตรงนั้นอุลามะบอกการเดินตามหลังไม่ใช่ว่าไม่สนใจจะทำอะไรก็ทำสามีจะทำยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ต้องมาสนใจฉันก็จะทำของฉันไม่ใช่เขาก็สละเขาต้องใช้ความรู้สึกเหมือนกันตรงนั้นตามสามีกว่าจะเข้าใจการกระทำของสามีเนี่ยเขาต้องเดินท้ายสุดอัลลอฮ์เปิดความเข้าใจในความคิดของเขาของภรรยานบีอิบรอฮีมเกิดความคิดว่าบางฉันเนี่ยจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำผิดไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามท้ายสุดอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดความเข้าใจก็ถามสามีว่าบ้างโอนบีของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมแค่นั้นแหละเพราะนบีอิบราฮิมจะตอบไม่ได้ไงเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกันห้ามพูดห้ามบอกห้ามไปอธิบายอะไรทั้งนั้นคือทิ้งอย่างเดียวนี่คือตะเลมีอุมมะอัลลอฮ์จะเปิดให้เราได้เข้าใจคือตะเลมีกว่าศาสนาจะเจริญกว่าสาภรรยาจะเข้าใจกว่าครอบครัวจะมีศาสนากว่าลูกออกมาจะมีศาสนานี่แรกๆอิบติดาแค่นั้นแหละเมื่อภรรยาบอกว่าบ้างโอ้นบีของอัลลอฮ์อิบรอฮีมอัลลอฮ์ฮุกกลมใช่ไหมเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมแค่นั้นแหละคำอิชารัตจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับพยักหน้าว่าใช่เป็นฮุกกลมของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละภรรยาเข้าใจทันทีว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าผู้หญิงคนแรกที่ใช้คำพูดเป็นอัสบับนะครับผู้หญิงคนแรกคนนี้แหละที่ใช้คำพูดสั้นๆเป็นอัสบับให้ศาสนาได้เจริญว่าบังโอ้นบีของอัลลอฮ์ถ้าเป็นฮุกมของอัลลอฮ์บังไปเถอะอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าจะไม่มีการเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาฟูมประมาณนั้นแหละจะไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ในตรงข้างๆฮุกกงเบื้องหลังความต้องการของอัลเลาะห์บังไปเถิดแค่นั้นแหละยังไม่รู้อีกนะว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่มั่นใจอยู่อย่างเดียวว่าฮุกกงของอัลเลาะห์จะไม่มีความเสียหายพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาความมั่นใจของผู้หญิงคนนี้ยอมสละนะครับความรู้สึกสามีก็เดินจากไปอะไรเกิดขึ้นมั่นใจอย่างเดียวว่าถ้าเป็นฮุกกงของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะไม่ให้สูญเปล่าตรงนั้นแหละที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับให้น้ําซัมซัมได้ออกมาจากเขาเรียกว่าส้นเท้าของนบีอิสมาอีลน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราคิดกับสมองใช้สมองเนี่ยศาสนาเนี่ยเราใช้สมองไม่ได้ถึงเราทุกวันนี้ถ้าเราใช้สมองศาสนามันไม่ได้มากับอักลมากับฮุกกงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกวันนี้แค่นักลเราจะใช้อักลไปเบียนเบงศาสนาไม่ได้ยุคเราต้องทำแบบนี้นะสมัยเราต้องอย่างนี้นะนั่นคืออักลไม่ได้ผมเคยเจอไปเจอกับอาจารย์ผมที่ปากีสถานนะครับมอนาตริกยามินผมบอกว่าผมก็อยู่ประเทศไทยก็ผมก็นักลท่านนี่แหละเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นบรรยายการงานก็พยายามเรียนแบบเขาบอกว่าดีแล้วแหละศาสนาก็คือนักลไม่ใช่ใช้อักลฉันก็นักลมาจากเหมือนกันจากอุลามะก่อนๆมันมาจากนบีแล้วก็ศาสนามาจากอัลลอฮ์ญิบรีลแล้วก็นบีแล้วก็ซอฮาบะห์ตะบีอีตะบีอีก็คือมีการนักลนะครับนักลงานต่องานปากต่อปากนะครับเราจะใช้อักลว่าสมัยเราต้องแบบนี้นะสมัยนบีก็พันกว่าปีที่แล้วยุคไหนเรายุคไหนไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่อักลศาสนาคือนักลการเรียนแบบสมัยนบีฮุกกงของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านนบีนะครับในสมัยนบีอิบราฮิมได้เจริญเพราะความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงของภรรยาเนี่ยก็เข้าใจอย่างเดียวว่าฮุกกงของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าแค่นั้นแหละอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้น้ำซัมซัมจากการร้องไห้ของลูกชายนะครับนบีอิบราฮิมคือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้ตรงนั้นเมื่อน้ำออกมาเนี่ยส่วนมากในทะเลทรายเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีเมื่อน้ำมีสัตว์อะไรก็จะมาหาที่ตัวแหล่งน้ำนกก็จะบินมาผู้คนเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมุซาฟิรในทะเลทรายเนี่ยเขาจะมองฝูงนกว่าบินไปทางไหนมั่งแถวนั้นอาจจะมีน้ำผู้คนค้าขายพ่อค้าค้าขายในยุคนั้นก็จะหามองนกที่ว่าบินอยู่บนฟากฟ้าอาจจะมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าพ่อค้าคนขายทั้งหลายก็จะเดินทางข้ามนะครับทะเลทรายเขตนั้นเห็นนกกำลังบินอยู่ข้างบนแน่นอนข้างล่างต้องมีน้ำพ่อค้าค้าขายทั้งหลายเนี่ยผ่านมาทางนั้นเจอผู้หญิงกับเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่อยู่กับแหล่งน้ำก็มาขอน้ำใช้น้ำกินแล้วก็มาแลกกับอาหารเป็นอัสบะอัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์สร้างอัสบาบก็ได้คิลาฟกับอัสบาบก็ได้เพราะอัลลอฮ์คือซาตฮากิกีซิฟาตฮากิกีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกุดรัตไม่ต้องพึ่งพาอัสบาบคิลาฟกับอัสบาบไม่ต้องพึ่งพามะคลุกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความต้องการของอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้เบื้องหลังความต้องการของอัลลอฮ์มีฮิกมะมีเป้าหมายมีมักซิดไม่มีสิ่งใดในโลกที่อัลตาลาสร้างมาโดยปราศจากเป้าหมายและก็มักซิดเช่นการพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรามาในโลกดุนยาเนี่ยเป็นอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคสุดท้ายนะครับทุกยุคทุกสมัยมีเป้าหมายในตัวของมันนะครับในแต่ละยุคเนี่ยมีมักซิดมีเป้าหมายในยุคเราอัลลอฮฺตะอาลาให้ประเสริฐที่สุดให้เกียรติอัลลอฮฺทรงมาเพื่อเป็นนาอิบุลลอฮ์นาอิบุรรอซูลเป็นตัวแทนอินนีญาอิลุฟิลอัรฎิคอลิฟะเป็นคอลิฟะบนพื้นแผ่นดินเป็นนาอิบนะครับไม่มีสิ่งใดในโลกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาคือเปล่าประโยชน์ถ้าเราจะนับอุลามะบอกว่า 124,000 18,000 ชนิดหรือว่า 18,000 อาลัมวัลลอฮุอาลัมอิลมุของอัลเลาะห์แต่อิคลาฟนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีมักซึดในตัวของมันไม่ว่าสิ่งนั้นเราคิดไม่ออกคิดไม่ถึงคิดไม่เป็นมันมีเป้าหมายในตัวของมันสิ่งที่ถูกสร้างมาโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมา
เป็นมักเป็นมักลุกที่ว่าอัชรัฟอักมัลอัฟดัลประเสริฐที่สุดเพื่ออะไรล่ะอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเป็นคือในฮะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัดดุนยาคุลิกัตละกุมแท้จริงดุนยาเนี่ยเรามองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นนะสัมผัสได้หรือว่าสัมผัสไม่ได้แท้จริงให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งนั้นแต่มนุษย์ในจำนวนบรรดาในจำนวนมักลุกที่ถูกสร้างมาเนี่ยมนุษย์คือประเสริฐที่สุดอัฟดัลอัชรัฟอักมัลอัลลอฮ์สร้างเพื่ออะไรอัลลอฮ์สร้างเพื่อสิ่งที่ประเสริฐคืออาคิเราะห์อันตุมคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์เป้าหมายอาคิเราะห์อันนี้อัลลอฮ์ส่งนบีมาความสำเร็จในแต่ละยุคในแต่ละสมัยของสมัยนบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งผู้หญิงที่ทำงานคู่กับนบีในแต่ละยุคนั่นแหละคือเป้าหมายอาคิเราะห์ถึงเป้าหมายสมัยไหนที่ภรรยาของท่านนบีให้ความสำคัญกับงานของนบีให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาในยุคนั้นจะเห็นได้ว่าความสำเร็จนะครับเกิดขึ้นมนุษย์จะเข้าใจอาคิเราะห์มนุษย์จะเข้าใจศาสนามนุษย์จะมีวิธีการดำเนินชีวิตแบบที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการอย่างเช่นในสมัยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อภรรยาเขาได้เสียสละอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ลูกเขาโตขึ้นมาในขณะเดียวกันที่มีความศรัทธายะกีนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากนั้นต่อมาในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันยุคสุดท้ายในยุคที่อัฟดัลยุคที่อัชรัฟยุคที่อักมัลยุคที่สมบูรณ์ที่สุดในสมัยที่ศาสนาก็เจริญสมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรที่ว่าเวลาสั้นๆนะครับใช้เวลาสั้นๆเพียง23ปีนะครับสามารถที่จะเรียกร้องนะครับซอฮาบะห์ทั้งหมดในยุคนั้น 124,000 ท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้การทำงานศาสนานั้นคือผู้หญิงร่วมกันคือผู้หญิงทำงานด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่ายุคไหนที่อัลลอฮ์เลือกผู้หญิงยุคไหนที่เป็นสาเหตุนะครับอัสบับที่เจริญเร็วที่สุดคือยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคนบีเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่นบีได้บอกไว้ว่าคอยรุลกุรุนกุรนีศตวรรษที่ดีที่สุดที่ดีเลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอีกแล้วในยุคนบีเพราะการพยายามศาสนาในยุคนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับได้ให้ความง่ายดายคือเลือกกูบูลมุนตะคับคือผู้หญิงแน่นอนที่ผมบอกว่าผู้ชายเป็นนบีอุลามะในยุคสุดท้ายก็ส่วนมากทั้งหมดคือผู้ชายแต่เบื้องหลังความสำเร็จของงานศาสนาทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาให้ความช่วยเหลือคือผู้หญิงจะเห็นได้ว่าในยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีทำงานศาสนาเนี่ยคนแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกให้อีมานคือผู้หญิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกการเสียสละความเสียสละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าร่างกายจิตใจความรู้สึกทรัพย์สมบัติอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลือกผู้หญิงละหมาดสุญูดต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เลือกหน้าผากมนุษย์เนี่ยบนร่างกายของมนุษย์เนี่ยหัวจะมีเกียรติที่สุดบนหัวทั้งหมดคือใบหน้าบนใบหน้าคือหน้าผากเวลาเราจะจูบนะสามีหรือภรรยาเนี่ยคือหน้าผากสิ่งที่มีเกียรติที่อัลเลาะห์ให้มนุษย์แต่สิ่งสถานจุดที่มีเกียรติที่สุดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้สุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหน้าผากเพื่อสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เลือกหน้าผากใครสุญูดกับอัลเลาะห์อุมมัตของท่านนบีคนแรกที่ใช้หน้าผากอันมีเกียรติสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้หญิงทั้งที่ว่าซอฮาบะห์เนี่ยผู้ชายนะซอฮาบะห์มีที่ว่าสนิทอยู่กับท่านนบีเป็นเพื่อนกับท่านนบีเป็นญาติครอบครัวกับท่านนบีอีกมากมายเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติกับผู้หญิงคือภรรยาของท่านคาดิจะตุลกุบรอรดิยัลอันฮาที่ละหมาดคนแรกนะครับในกิตาบของซะยูซุฟรอมะตุลอาลัยรีวายะฮะดระอาลีกะรอมัลลอฮุวะญะฮ์ผู้หญิงคนแรกในอุมมะห์นบีคือมนุษย์คนแรกของอุมมะห์นบีที่สุญูดต่ออัลเลาะห์คือผู้หญิงมนุษย์อุมมะห์ของนบีคนแรกในอุมมะห์เนี่ยคนแรกที่เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาคือผู้หญิงคนแรกที่ให้นบีสบายใจคนแรกที่ให้กำลังใจกับท่านนบีคือผู้หญิงด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้ที่ผมบอกตอนแรกคือเกียรติวันนี้อัลลอฮ์ให้ความง่ายดายแต่อัลลอฮ์ไม่เลือกอย่าพูดว่าเราไม่มีงานทำ
อย่าพูดว่าเรามีงานมีโครงการมีกิจการมีหน้าที่มีการงานแม้แต่คนที่อยู่แบบว่างๆไม่ทำอะไรเลยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่สามารถที่จะก้าวเท้าให้กับศาสนาได้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ความดีทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ปกป้องจากความชั่วร้ายทั้งหมดอัลลอฮ์รักษานะครับคนคนหนึ่งจะทำดีคนคนหนึ่งจะก้าวเท้าออกในหนทางของอัลลอฮ์คนคนหนึ่งจะสุญูดต่ออัลลอฮ์มันความเป็นความต้องการของอัลลอฮ์มีหะดีษหนึ่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันไม่เข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เนี่ยคือเตาฟิกถ้าปราศจากเตาฟิกทำไม่ได้เลยคืออะไรเตาฟิกคืออะไรคือคำถามของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบมูซาเนี่ยคืออัลลอฮ์ถามตอบถามในคำถามมันมีคำตอบอัลลอฮ์ถามมูซาชื่ออะไรเจ้าเนี่ยชื่ออะไรมูซาถามว่าโอ้อัลลอฮ์เตาฟิกคืออะไรมูซาอัลลอฮ์ถามมูซาว่าเจ้าชื่ออะไรมูซาบอกว่าครั้งแรกที่อัลลอฮ์ถามเนี่ยฉันนึกไม่ออกชื่อของตัวเองนึกตั้งนานในสมองอัลลอฮ์ย้ำครั้งที่สองว่าชื่อของเจ้าชื่ออะไรมูซาบอกว่าฉันนึกได้แล้วแต่ว่าลิ้นมันไม่เดินนึกมาในสมองเคยไหมเวลามีคนถามเรานึกไม่ออกเออลืมแล้วพอไปสักพักหนึ่งเราจำได้พูดไม่ได้จะบอกไม่ได้มันมาแล้วในสมองครั้งที่สามนั่นแหละอัลลอฮ์ให้มูซาพูดได้ว่าอิสมิมูซาเมื่อมูซากล่าวชื่อของตัวเองแค่นั้นแหละอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มูซาเอ้ยนั่นแหละคือเตาเฟกถ้าปราศจากเตาเฟกจากฉันอย่าหวังว่าเจ้าจะเอ่ยชื่อฉันแม้แต่ชื่อเจ้าเองก็เจ้าไม่สามารถที่จะเอ่ยออกมาได้ชื่อนะคำถามของง่ายที่สุดนะเด็ก6ขวบเด็ก2ขวบเนี่ยเด็กที่ว่าหัดพูดมันสามารถที่จะพูดชื่อของตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนแต่รู้จักชื่อตัวเองนบีของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ถามชื่อไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะบอกชื่อของตัวเองได้จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมืออยู่ในคอนโทรลคาลิกอัลลอฮ์มาลิกอัลลอฮ์ราซิกอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้อัลลอฮ์ต้องการให้เรามารวมตัวกันอัลลอฮ์ต้องการให้เราเสียสละตรงนี้เพื่อศาสนาเมื่อมีการเสียสละตรงนี้พี่น้องแม่บ้านโดยเฉพาะเรายุคสุดท้ายเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เท่ากับซอฮาบะห์อัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจไม่ต้องให้ถึงกับเหมือนกับให้เท่าเทียมกับซอฮาบะห์ไม่ต้องพวกเราห่างไกลจากนบีเป็นพันปีแค่เล็กๆน้อยๆนะครับอัลลอฮ์สัญญาวัลลาดีนะญะฮาดูฟีนะการมุญาฮาดะห์เนี่ยในหนทางของอัลลอฮ์ละนะดีนะฮุมซุบุลานะอุลามะบอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจเป็นพันทางมุญาฮาดะห์ในทีนี้เราต้องทำไงบ้างพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาการเสียสละตรงนี้คือเราต้องกดความรู้สึกของเราเมื่อมีฮุกกมของอัลลอฮ์เหมือนกับภรรยาของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่มีกินรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองต้องลำบากรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีอัสบับเป็นมีแต่อัสบับตายแต่ถามคำถามแรกโอซามีของฉันนบีของอัลลอฮ์นี่คือฮุกกมของอัลลอฮ์ใช่ไหมโยคือการรับกับการพยักหน้าคือตอบรับว่าใช่คือฮุกกมของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละที่ภรรยาของนบีอิบรอฮิมมั่นใจและรู้นะถึงแม้ว่าจะมั่นใจแต่ว่าหัวใจความรู้สึกมันก็ไม่มีอัสบับกินเลยก็ผู้หญิงอยู่กับลูกชายตัวเล็กๆนะไม่มีผู้คนไม่มีอาหารกินนั่นคือการเสียสละเบื้องหลังความเสียสละตรงนั้นอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายทั้งน้ำทั้งของกินทั้งมีคนมาดูแลมีคนมาอยู่ด้วยกันมีคนให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกต่างๆนานาเพราะการเสียสละตรงนั้นพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราห่างไกลจากนบีเป็นพันปีเนี่ยฮุกกมของอัลลอฮ์มันสมบูรณ์อยู่แล้วในสมัยนบีสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับพันกว่าปีที่แล้วได้สมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาแอลานในอัลกุรอานอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะสมบูรณ์มาแล้วนะครับวะรอดีตุละกุมอัลลอฮ์พอใจแล้วทำไมสมบูรณ์เพราะพวกเขาพยายามไม่ได้มันไม่ได้งอกขึ้นมาเองมันไม่ใช่เพราะการพยายามของบรรดาซาบะห์และก็ซาบียะห์การเสียสละของนบีผู้หญิงกับผู้ชายบาลานซ์กันอัลลอฮ์ตะอาลาให้สมบูรณ์พี่น้องแม่บ้านวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์สิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์แต่ว่าสมบูรณ์อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในอัลกุรอาน
อัลอักมัลตุละกุมดีนะกุมนั่นแหละคือสมบูรณ์วะรอดีตุละกุมนั่นแหละอัลลอฮ์พอใจคืออยู่ตรงนั้นอยู่ในอัลกุรอานแต่ในการมีชีวิตของเราทุกวันนี้มันกำลังจะหายไปนะครับมันกำลังจะหายไปอุลามะได้เทียบเปรียบเทียบว่าสมบูรณ์ในยุคนั้นอะไรล่ะที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานวะรอดีตุละกุมอัลลอฮ์พอใจไหนล่ะอักมัลตุละกุมดีนะกุมมุกัมมัลอักมัลตรงไหนล่ะผู้หญิงนะครับอยู่ในหุกกลมของอัลลอฮ์ปกปิดเอารัดสมบูรณ์ผู้ชายมีความรับผิดชอบกับภรรยาสมบูรณ์ลูกๆต่ออัดต่อพ่อแม่สมบูรณ์ผู้นำผู้บริหารคือคอลิฟะผู้ดูแลทั้งหมดอาเดลเอนซอฟยุติธรรมกับผู้ที่ถูกดูแลมะมุมในหมู่บ้านมาดีนะต่ออัดทั้งหมดการค้าขายถูกต้องตามหุกกลมของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านนบีการพูดจาอิมานียะห์ที่สมบูรณ์อิบาดะห์ที่สมบูรณ์มุอามะละห์ที่สมบูรณ์มุอาชะเราะห์ที่สมบูรณ์อัคลากที่สมบูรณ์ยังไงล่ะอิมานียะห์ความศรัทธา 100% กับอัลลอฮ์ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายมีการยึดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ทุกการเคลื่อนไหวการทําอิบาดะห์ของเขาไม่ออกนอกวิธีการของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอะไรที่นบีพยายามบนมุสลิมะอะไรที่นบีพยายามบนผู้ชายบรรดาสามีมีความรับผิดชอบบรรดาภรรยารู้หน้าที่และการต่ออัตต่อสามีอักมัลตุละกุมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะรอดีตุละกุมอัลลอฮ์พอใจในยุคนั้นอิบาดะห์ทุกการเคลื่อนไหวจะเป็นพ่อค้าจะไม่พูดโกหกจะไม่มีการค้าขายสิ่งที่ฮารอมจะไม่แตะต้องกับดอกเบี้ยวะรอดีตุละกุมนั่นคืออิบาดะห์มุอามะละห์การซื้อขายที่ถูกต้องมุอาชะเราะห์สังคมในยุคนั้นผู้หญิงกับผู้ชายมีขอบเขตมีฮุดูดไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียวในมะดีนะห์หลังจากฮุกุมปรดะห์ลงมาไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียวที่เปิดเอารัดเดินเพ่นพ่านในตลาดมะดีนะห์นี่แหละคือรอดวะรอดีตุละกุมนี่แหละคืออักมัลตุละกุมดีนะกุมแค่วันเดียวฮุกุมลงมาฮุกุมปรดะห์ผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาประมาณในเวลาช่วงมะกริบกับอิชาในละหมาดในช่วงซอฮาบะห์กำลังรอละหมาดมะกริบกับรออิชาช่วงนั้นแหละเมื่อญิบรีลมาบอกนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่มัสยิดว่าไปประกาศเลยไปประกาศเลยไปบอกกับภรรยาของแต่ละคนไปบอกกับทั้งหมดว่าผู้หญิงน่ะต้องปกปิดเอารัดนะต้องอยู่ในบ้านนะถ้าจะออกมาต้องปิดนะปรากฏว่าผู้ชายได้ออกไปประกาศบ้านต่อบ้านประตูต่อประตูว่านี่คือฮุกกลมปรากฏว่าพรุ่งนี้เช้าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เพ่นพ่านในเมืองในเมืองมาดีนะผู้หญิงอะที่ออกมาจะปกปิดเอาละทั้งหมดทำไมพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาแค่คืนเดียวฮุกกลมลงมาพรุ่งนี้สมบูรณ์แล้วเพราะการพยายามของท่านนบีพยายามสิ่งแรกคืออีมานเมื่ออีมานสมบูรณ์เมื่ออามัลถูกส่งลงมาเขาจะปฏิบัติได้ทันทีมีผู้หญิงคนนึงสามีเขาอาจจะไม่อยู่บ้านนะผู้หญิงคนนี้พอเช้าขึ้นมาเนี่ยปกติเขาจะออกในเมืองมาดีนะซื้อของมาช้อปปิ้งมาทำอะไรเขาปกติเขามากับลูกของเขาเดินในเมืองเจอกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเขากำลังเดินจูงลูกตัวเองจะไปซื้อของช้อปปิ้งในเมืองมาดีนะในตลาดซอฮาบะห์บอกว่าเอ้าแม่นางทำไมออกมาเป็นพลาดแบบนี้ล่ะเขาว่าทำไมหรือปรดะล่ะปรดะเอาเรตล่ะทำไมเจ้าไม่ปกปิดเอารัดผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าฮุกกลมเมื่อคืนเขาไม่ได้ยินเขาอาจจะไม่เจอสามีเขาไม่อยู่บ้านอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าอะไรคือปรดะห์การปกปิดอะไรล่ะซอฮาบะห์ว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือเมื่อคืนอ่ะอัลลอฮ์ส่งฮุกกลมวะฮยูมาญิบรีลมาบอกนบีให้ประกาศว่าผู้หญิงต้องปกปิดเอารัดเมื่อเขาได้ยินว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละฟังไว้ให้ดีพี่น้องแม่บ้านฟังไว้ให้ดีนี่คือวะรอดีตุละกุมนี่คืออักมัลตุละกุมดีนะกุมที่อัลลอฮ์พอใจในยุคนั้นความสมบูรณ์ของอีมานความสมบูรณ์ของอามัลความสมบูรณ์ของมุอามะละห์ความสมบูรณ์ของมุอาชะเราะห์เมื่อเขาได้ยินว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละหน้าซีหัวเก่าหัวขาสั่นแหละเดินไม่ไหวละนอนนั่งคือเหมือนกับว่าคนหมดแรงอะนั่งบนทรายบนพื้นเลยเขาบอกว่าช่วยไปที่บ้านฉันทีช่วยไปเอาผ้าฉันจะปกปิดตัวฉันผู้ชายคนนี้ถามว่าทำไมล่ะฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้
เพิ่งรู้เพิ่งฟังวันนี้แหละเพิ่งได้ยินตอนนี้แหละว่าปรดามันเป็นฮุกกลของอัลลอฮ์ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรแม่นางถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ให้อภัยหลังจากนี้ไปพยายามปกปิดแล้วกันพยายามรักษาแล้วกันผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงพี่น้องไม่บัดฟังไว้ให้ดีการเรียนอีมานนะครับที่ซาบะว่าตะอัลลัมนัลอีมานซุมมาตะอัลลัมนัลกุรอานฉันเรียนอีมานก่อนแล้วก็อัลกุรอานคืออามัลฮุกกลของอัลลอฮ์มาทีหลังอีมานก่อนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะก้าวเท้าบนพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์แม้แต่ก้าวเดียวในขณะที่ฉันกำลังทรยศต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันก้าวเท้าออกไปแล้วก็ฉันตายในขณะที่ฉันไม่ปกปิดเอารัดล่ะใครจะรับผิดชอบฉันต่อหน้าอัลลอฮ์นี่คือคำพูดของผู้หญิงที่ฟังฮุกกลมขณะเดินไปตลาดนี่เรื่องอีมานนะครับอีมานเพราะการพยายามบนอีมานของสมัยนั้นคือ 100% ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายทุกซอกทุกมุมทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับมีการพยัญบุญอีมานมัจลิสอีมานที่มัสยิดเอ่ยที่บ้านเอ่ยเรื่องนี้อีมานมันเข้ากับผู้หญิงเข้ากับผู้ชายฮุกกลมละหมาดลงมาก่อนฮิจเราะห์เนี่ยฮุกกลมละหมาดลงมาพอซาบะทางวายาซุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรมาอัลลอฮ์ฮุกกลมอะไรมารอซูลุลลอฮ์บอกว่าละหมาด50วักตูแต่ฉันเนี่ยไปลดไปขอเหลือ5วักตูคนเนี้ยคนแรกที่ฟังฮุกกลมว่าละหมาด50วักตูเหลือ5วักตูเขาตอบว่าไงรู้มั้ยพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาผู้ชายคนนี้บอกว่าอุรุสุลละทำไมไม่เอา50ล่ะถ้า50ฉันก็พร้อมที่จะปฏิบัติเขาพูดออกมาด้วยพลังอีมานผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินในขณะที่เขาไม่มีปรดาไม่ปกปิดเอารัดแต่เมื่อรู้ในขณะที่เขากำลังเดินไปตลาดก็ตามแต่เขาก็สามารถที่จะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะพลังอีมานของเขานี่คืออีมานศรัทธาอิมานียะห์อิบาดะห์ของเขาจะไม่ออกนอกวิธีการแบบอย่างของท่านนบีมูอามะละห์ของเขาจะไม่พลาดและก็จะไม่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการค้าขายมุอาชะเราะห์ก็เช่นกันความเป็นอยู่นะครับฮุดูดกฎเกณฑ์ระบบผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระบบและก็อัคลากนั่นแหละคือการพยายามสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่น้องแม่บ้านอย่างที่บอกนูห์อะลัยฮิสลามใช้เวลา900ปี900กว่าปีแต่ว่าภรรยาไม่เข้าใจภรรยาไม่ให้ความสำคัญผู้หญิงไม่บาลานซ์กับผู้ชายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาแค่23ปีเพราะอะไรพี่น้องแม่บ้านวะรอดีตุละกุมอักมัลตุละกุมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะผู้หญิงเกือบ 80% เพราะผู้หญิงเป็นสาเหตุเป็นอัสบับด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธานะครับเบื้องหลังความสำเร็จของศาสนาเบื้องหลังวะรอดีตุละกุมเบื้องหลังอักมัลตุละกุมดีนะกุมคือการพยายามของผู้หญิงจะเห็นได้ว่าแรกคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮาหลังจากนั้นลูกสาวของท่านนบีเองฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดแล้วก็บรรดาซอฮาบียะห์ทั้งหมดถ้าดูในประวัติศาสตร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้บรรดาผู้หญิงเป็นสาเหตุอัสบับฮิดายะห์ใช่เราเคยฟังว่าซอฮาบะห์เนี่ยจะเดินไปต่างประเทศกูโบของซอฮาบะห์อยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ที่ประเทศจีนมั่งอยู่ที่จอร์แดนมั่งอยู่ที่เยเมนมั่งนะครับในแต่ละประเทศมีกี่ประเทศในโลกที่ซอฮาบะห์ไปถึงแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินว่าผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังพี่น้องแม่บ้านผมบรรยายอยู่บ่อยๆเรื่องของสมัยอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาเคยไปที่เยเมนก่อนที่อาลีจะไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งฮะดรัตคอลิดบินวะลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นนักรบที่ว่าเก่งในยุคนั้นแต่ว่าขาดการพยายามขาดการกุรบานที่ว่าไม่บาลานซ์นะครับไม่แน่อาจจะมีแหละแต่ว่าไม่เท่ากับในยุคอาลีตอนนั้นมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ไปพร้อมกับคอลิดบินวาลิดชื่อฮะดระบะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อนบีส่งไปที่เยเมนบะเราะห์บอกว่าฉันก็ไปด้วยอยู่กับคอลิด6เดือนที่เยเมนปรากฏว่าในเยเมนไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับเฉพาะคนจนๆนะครับคนธรรมดามารับอิสลามแต่คนที่ว่ามีอำนาจคนที่ว่ามีอิทธิพลนะครับไม่ค่อยจะตอบรับกับงานศาสนาในยุคนั้นเลยท่านนบีคอลิดเขียนจดหมายมาบอกกับท่านนบีว่า6เดือนแล้วนะยังไม่มีการตอบรับนั่นแหละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแม่ทัพเรียกคอลิดกลับมาแล้วก็ส่งลูกเขยของตัวเองคืออาลีกะรอมัลลอฮุวะจาส่งอาลีไปในขณะเดียวกันบะเราะห์ก็ไม่กลับบะเราะห์บอกว่าฉันรออาลีที่เยเมนในขณะที่คอลิดกลับมาอาลีส่งอาลีไปเพียงไม่นานเมื่ออาลีไปที่เยเมนอาลีก็เขียนจดหมายส่งกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาซุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์
ที่เยเมนวันนี้ผู้คนพร้อมที่จะตอบรับศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตทั้งหมดในเมืองในหมู่บ้านวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมที่จะปฏิบัติฮุกมของอัลเลาะห์และกับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่แหละคือลูกเคยของฉันนี่แหละคือเป้าหมายของฉันแต่พี่น้องแม่บ้านเราอาจจะฟังแล้วก็มันง่ายนะบรรยายก็ง่ายฟังก็ง่ายมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยเปิดหนังสือแล้วก็ดูประวัติศาสตร์อลีไปไม่กี่เดือนก็ศาสนาเจริญจริงๆแล้วพี่น้องแม่บ้านเบื้องหลังความสำเร็จตรงเนี้ยเบื้องหลังฮีดายัตอันเนี้ยฟังไว้ให้ดีเมื่อนบีสุญูดต่ออัลเลาะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินไปบ้านของลูกสาวตัวเองตอนนั้นนบีได้แยกนะแต่งานวันแรกนบีแยกลูกตัวเองนะไม่ได้อยู่กับตัวเองในขณะที่อาลีอยู่ที่เยเมนนบีก็ไม่ได้เรียกลูกสาวตัวเองมาอยู่ที่บ้านปล่อยให้อยู่กับลูกๆเล็กๆตอนนั้นฮัสซันอุเซนยังเล็กอยู่แต่เมื่อศาสนาได้เจริญและที่เยเมนนบีก็เดินไปบ้านลูกสาวตัวเองได้เคาะประตูเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกสาวของตัวเองฟาติมาก็ถามลูกถามว่าใครมานบีว่าอายะมาฟาติมาตอบว่าไงอับบาอายะคะอย่าเพิ่งเข้ามาได้ไหมเพราะว่านบีไปกับซอฮาบะห์ไงฟาติมาเนี่ยเป็นคนที่ว่ารักษาเอารัดประดาของเขาตั้งแต่หุกกลมลงมาจนถึงชีวิตสุดท้ายอ่ะแม้กระทั่งมัยยะห์ของฟาติมาเนี่ยตอนที่ไปส่งไปกูโบแต่ตอนกลางคืนเพราะฟาติมาได้วะซียะห์เอาไว้มัยยะห์ของเขาเนี่ยอย่าให้ใครมองเห็นคือส่งไปกูโบตอนกลางคืนอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ว่าดูแลความบริสุทธิ์ของตัวเองปกป้องนะครับเอาเรศของตัวเองเมื่อปะของตัวเองมากับซาฮาบะก็กำชับว่าอย่าเข้ามาได้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีปรดะไม่มีผ้าที่จะปกปิดให้สมบูรณ์อายะของตัวเองปะของตัวเองไม่เป็นไรแต่ว่าคนอื่นอ่ะนั่นแหละนบีเข้าไปในบ้านคนเดียวพี่น้องแม่บ้านฟังไว้ให้ดีนะนี่คือสาเหตุนี่คืออัสบับที่ว่าอาลีเขียนจดหมายตอบตอนนั้นอาลียังอยู่ที่เยเมนตอนที่นบีไปบ้านลูกสาวตัวเองน่ะสามีไม่อยู่บ้านใครล่ะสามีอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาคนเก่งในยุคนั้นเช่นกันอาเลมอุลามะในยุคนั้นเช่นกันที่นบีบอกว่าหลังจากฉันคลังของอิลมูคืออาลีความรู้ทั้งหมดเนี่ยสืบสานต่อมาจากนบีคืออาลีการปฏิบัติของอาลีคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ที่ไปที่เยเมนพี่น้องแม่บ้านมันไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียวถ้าเก่งอย่างเดียวคอเลจก็เพียงพอแล้วกับงานศาสนาแต่การเสียสละบาลังเสียสละของผู้หญิงเมื่อนบีเปิดประตูเข้าไปในบ้านตอนนั้นนะครับผมฟังบรรยายของมานาเอซานอลฮักที่มาร์กัสไรเวนมานาเอซานบอกว่าฟาติมะห์กำลังคลานอยู่ยืนไม่ไหวละลุกไม่ไหวละลูกๆอยู่ในบ้านเหมือนกับปลาอยู่บนบกดิ้นอยู่ความหิวโหยไม่มีอาหารที่จะกินนบีเป็นคนรักหลานนะนบีเป็นคนที่รักลูกนะก่อนหน้านั้นนบีเคยย้ำกระชับกับอาลีว่าอาลีลูกสาวฉันเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจนะจิกเกอร์ภาษาอุดูว่าเยเมระดิลแฮเมริจิกเกอร์แฮเมริจานแฮมันคือหัวใจมันคือชีวิตมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูแลให้ดีนะอย่าให้เขาเสียใจอย่าให้เขาเสียใจเด็ดขาดต้องดูแลนะใครทำให้ลูกสาวฉันเสียใจเปรียบเสมือนเขาทำให้ฉันเสียใจใครทำให้ฉันเสียใจอัลลอฮ์จะโกรธกิ้วเขานี่คือภรรยาของอาลีลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกชายล่ะฮัสซันฮุเซนล่ะอัลลอฮุอักบัรแม้แต่คอตบะห์นบีก็ไม่ปล่อยลูกหลานของตัวเองให้เดินเป็นบ้านความรักของนบีที่มีต่อหลานครั้งหนึ่งนบีคอตบะห์อยู่บนมิมบัตฮัสซันฮุเซนเดินมาเป็นบ้านหน้ามัสยิดนบีลงจากมิมบัตในขณะที่คอตบะห์ยังไม่จบลงไปกอดหลานตัวเองสองคนขึ้นไปบนมิมบัตและก็คอตบะห์ต่อพร้อมกับลูกหลานสองคนแม้แต่ขณะละหมาดหลานตัวคนเนี้ยขึ้นบนหัวขึ้นบนหลังนบีไม่ยกหัวในขณะสุญูดสุญูดยาวจนกระทั่งซาบ้านเนี่ยนึกว่านบีเสียชีวิตไปแล้วในละหมาดความยาวของการสุญูดมีคนคนหนึ่งยืนขึ้นมาจะไปยกฮัสซันบนหลังของท่านนบีในขณะที่ละหมาดนบีเห็นซอฮาบะห์ยืนจะยกหลานของตัวเองนบีอิชาระกับมือว่าไม่ต้องไม่ได้พูดกับปากแต่ใช้มือว่าไม่ต้องมายกกับหลานกำชัดเปรียบเสมือนแบบนั้นแหละคือใช้มืออิชาระซอฮาบะห์ก็หยุดจนกว่าฮัสซันฮุเซนจะเล่นบนหลังขี่หลังจนเบื่อไม่ใช่นอกละหมาดในละหมาดสุญูดยาว
เพื่อล้านตัวเองเมื่อล้านลงนบียกหัวขึ้นแล้วก็ให้สลามแล้วก็กอดหลานตัวเองนี่คือความรักที่มีต่อลูกที่มีต่อหลานแต่วันนั้นพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาที่ผมจะบอกว่าความรู้สึกของนบีและความรู้สึกของลูกนบีความรู้สึกของหลานเป็นยังไงล่ะฮัสซันอุเซนร้องไห้ความหิวโหยฟาติมะก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่แล้วมีลูกแล้วแต่ว่าอดทนมีปะตัวเองเป็นอิมามุลอัมบียะแค่บอกสักคำปะคะฉันไม่มีกินสามีไม่อยู่บ้านปะนั่นแหละส่งสามีฉันไปออกทำงานศาสนาแค่นี้ก็เพียงพอแต่ไม่ได้บอกสักคำหนึ่งเขาทนได้ยังไงนี่คือการเสียสละพี่น้องแม่บ้านนี่คือความมั่นใจกับเบื้องหลังของอุกมของอัลลอฮ์รู้ทั้งรู้ว่าสามีไปออกในหนทางของอัลลอฮ์รู้ทั้งรู้ว่าปะเรานี่แหละเป็นคนส่งสามีฉันไปนี่คือความรู้สึกของฟาติมะตัวเองผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะผมก็เคยเปรียบเทียบกับตัวเองเราก็เคยอดมานะแต่ไม่เป็นไรตอนสมัยอยู่ปากี 7-8 ปีเนี่ยจากที่เคยอดมาก็เกือบ2ปีนะ2ปีอดมาไม่เคยบอกใครแม้แต่จะอาบน้ำก็ไม่มีสบู่แม้แต่จะคืออดอ่ะกินโรตีของโรงเรียนอย่างเดียวเราอยู่ได้ผ่านมา2ปีอัลฮัมดุลิลละห์แต่พอกลับมาเหตุการณ์เกิดกับลูกตัวเองภรรยาตัวเองทนไม่ไหวความรู้สึกกับตัวเองมันชิวๆธรรมดาเราทนได้ไม่มีกินไม่มีใช้เราทนได้แต่พอดูลูกความรู้สึกลูกเรากินไม่พอภรรยาเราไม่มีกินเรามีความรู้สึกนะอิมามุลอัมบียะกับตัวเองยังพอไหวกับลูกสาวตัวเองจะรู้สึกขนาดไหนฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดกับตัวเองยังพอไหวแต่กับลูกตัวเองล่ะตอนนบีเปิดประตูดูร้องไห้อยู่ฟาติมะฮัสซันฮุเซนกำลังร้องไห้อยู่ฟาติมะเกิดอะไรขึ้นฟาติมะบอกว่าไม่มีกินปะไม่มีจะกินอัลลอฮฺอักบารพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาอิมามุลอัมบียะอัลลอฮฺบอกไงรู้ไหมยาฮับบีไอชมาชิตาต้องการอะไรก็ได้จะรวยจะจนจะเป็นกษัตริย์ไอชมาชิตานี่คือความง่ายใดที่อัลลอฮ์เปิดทำไมนบียอมเห็นครอบครัวเป็นแบบนี้นี่คือตะเลมีอุมมะศาสนาเกิดจากความรู้สึกศาสนาเกิดจากความเสียสละกว่าจะงอกขึ้นมาที่เยเมนกว่าจะงอกขึ้นมาที่อุรดุนกว่าจะเป็นมุนาวรกว่าจะเป็นมะดีนะตุมุนาวรกว่าจะเป็นยะฮีเลียเป็นรอดีอะพี่น้องฟังให้ดีพี่น้องแม่บ้านฟังให้ดีนบีแค่อุ้มแค่นั้นแหละเอานิ้วมือตัวเองใส่ในปากล้านตัวเองดูดนมอัลลอฮ์เป็นมอญีซะห์ของนบีนมออกมาแล้วก็กอดลูกสาวตัวเองเป็นอะไรไปไม่มีจะกินปะเอ้ยไม่มีจะกินนบีไม่ได้บอกสักคำว่าอิมรานที่มาด้วยกันนะคืออิมรานเป็นฮุเซนอิมรานตามลูกเขยตามอาลีกลับมาเดี๋ยวนี้เลยฉันเคยบอกแล้วไงอ่ะตอนแต่งงานดูแลลูกสาวดูแลในที่นี้พี่น้องแม่บ้านฟังไว้ให้ดีใครดูแลลูกสาวเราดีดูแลเรื่องอะไรล่ะดูแลเรื่องศาสนานบีไม่ได้มีเป้าหมายดูแลเรื่องการแต่งกายการกินการความเป็นอยู่นะครับแม้แต่ตัวเองยังอดทนมากับลูกสาวกับหลานตัวเองนบีก็ยอมเห็นแต่นบีไม่ยอมให้ศาสนาขาดบกพร่องกับอุมมะห์นบีไม่ยอมให้ศาสนาขาดตกบกพร่องในการดำเนินชีวิตของอุมมะห์และครอบครัวแค่บอกคำเดียวฮุเซนอิมรานตามอาลีกลับมาไม่เลยกอดหลานตัวเองแล้วก็กุดกอดลูกสาวตัวเองบอกว่าฟาติมาเอ้ยเจ้าไม่พอใจหรอกหรือความเป็นอยู่การมีชีวิตของเจ้าแบบนี้คือตะสัลลีหัวใจเจ้าไม่พอใจหรอกหรือนี่คือการมีชีวิตพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาคำพูดอันนี้แหละจนถึงทุกวันนี้จะตะเลมีอุมมะห์ว่านะครับเบื้องหลังการเสียสละเบื้องหลังความยากลำบากแน่นอนมีการตอบแทนนบีบอกว่าฟาติมะห์เจ้าไม่พอใจหรอกหรือในวันอาคิเราะห์เจ้านี่แหละจะเป็นหัวหน้าของบรรดาผู้หญิงทั้งหมดในสวนสวรรค์หลานของฉันฮัสซันฮุเซนจะเป็นหัวหน้าของบรรดาวัยรุ่นในสวนสวรรค์พี่น้องแม่บ้านพูดง่ายนะแต่ความรู้สึกของลุงความรู้สึกของปู่ผู้เป็นปู่ผู้เป็นพ่อที่ต้องกัดความรู้สึกนี่แหละที่อุลามะห์บอกว่าที่นบีบอกว่าถ้าเอาความลำบากของบรรดานบีในยุคก่อนๆทั้งหมดมารวบรวมไว้ตั้งวงตาช่างหนึ่งเอาความลำบากของฉันความลำบากในณที่นี้คือความรู้สึกฉันใดฉันนั้นพี่น้องแม่บ้านวันนี้งานศาสนานะครับอัลลอฮ์เลือกเรารวมตัววันนี้เพื่อศาสนาไงศาสนา
เราได้สัมผัสมาแต่ว่าความสมบูรณ์ที่อ่านในอัลกุรอานเมื่อกี้วะรอดีตุละกุมมันกำลังจะหายไปเพราะการเสียสละตรงนี้เพราะทุกวันนี้เราชิงดีชิงเด่นเรากำลังจะแบ่งนะครับใครใหญ่ใครอยู่เรากำลังมีความรู้สึกว่าแล้วแต่เขาจะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้เราสบายแค่นั้นแหละขอให้ภรรยาเรากินดีอยู่ดีขอให้ลูกเรากินดีอยู่ดีแบบเหนือกว่าเขาต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าให้เหนือกว่าให้เหนือกว่าศาสนาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับในหมู่บ้านเราคนจะไม่ละหมาดก็แล้วแต่เด็กๆจะไม่รู้จักมัสยิดก็แล้วแต่นะครับหนุ่มสาวไม่รู้จักอามัลซุนนะห์นบีก็แล้วแต่ผู้หญิงไม่รู้จักปรดะห์ก็ตามก็แล้วแต่ผู้ชายไม่รู้จักญะมาอะห์ก็แล้วแต่แต่สมัยวะรอดีตุละกุมวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์ซาบะห์ยอมเสียสละลูกฉันไม่มีกินไม่เป็นไรฉันไม่มีเวลากับภรรยาก็ไม่เป็นไรญาฟาร์บินอบีตะลิบตอนที่นบีส่งไปที่เยเมนน่ะนบีว่าญาฟาร์เจ้าชะฮีดนะตอนที่ออกไปแค่นั้นแหละชัยฏอนมากระซิบที่หัวญาฟาร์ลูกชายเป็นยาเต็มนะภรรยาอายุ17 18เองอัสมาบินติอุมัยตอนนั้นอายุ17 18เองเป็นไม้นะญาฟาร์นี่เสียงกระซิบที่หูของญาฟาร์บอกว่าไงญาฟาร์ตะโกนเลยออกจากบ้านวัลลอฮีฉันชอบที่จะพรากกับลูกเมียฉันบนโลกดุนยานี้เพื่อศาสนาเพราะในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะไม่ให้ฉันพรากจากครอบครัวในญันนตุลฟิรดาวส์นี่คือความมั่นใจของญาฟาร์บินอบีตะลิบตะโกนสุดท้ายที่ออกจากบ้านไปที่จอร์แดนไปที่อุรดุนกุโบร์ของญาฟาร์ไซด์บินฮาริซะห์อับดุลลาห์อิบนุเราะฮะที่อุรดุนเพราะศาสนาพวกเขามั่นใจเขาละซาดกับการพรากจากครอบครัวเพื่อศาสนาเขามีความละซาดมีความสุขกับการอดอยากเพื่อศาสนาเขามีความสุขกับการที่เขาไม่ได้อยู่กับบ้านเพราะเขาให้เวลากับศาสนาเพราะความเข้าใจตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์เอลานวะรดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์อัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์แต่เราล่ะวันนี้ใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มัสยิดจะร้างก็แล้วแต่ลูกๆจะไม่มีอามัลศาสนาก็แล้วแต่อย่าว่าในกลุ่มในกอบิลอในจังหวัดในประเทศนะครับบางครั้งอ่ะลูกในบ้านของตัวเองไม่ละหมาดไม่มีใครมีความรู้สึกอะไรเลยภรรยาไม่รู้จักปรดะห์ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยผู้หญิงในอามัลของผู้หญิงทุกวันนี้ศาสนาที่ผมบอกคือความรู้สึกความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงวันนี้ผู้หญิงจะมีความรู้สึกว่าจะแข่งขันกับผู้ชายยิ่งโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยความเจริญเนี่ยผู้หญิงมีงานผู้หญิงคือที่เขาบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงฉลาดแล้วผู้หญิงเก่งหาเงินได้ทำอะไรได้จะเกี่ยวอะไรกับผู้ชายล่ะฉันก็หาเงินได้ดูแลตัวเองได้ฉันจะไปไหนก็ได้ฉันจะใช้อะไรก็ได้ฉันจะอยู่ยังไงก็ได้นั่นคือความเข้าใจที่ผิดนะครับความเข้าใจที่ผิดเพราะยุคนี้เขาสอนว่าคือผู้หญิงเก่งจะอยู่ยังไงก็ได้หาเงินเองได้ฉันก็เงินของฉันแล้วแต่ฉันใช่เกี่ยวกับความดีใจได้แต่จริงๆแล้วนะครับในสมัยของบรรดาสมัยซะฮาบียะห์เนี่ยยิ่งไปกว่านั้นคอดิญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮ์อันฮาเขาทำยังไงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างนบีไม่เคยบังคับภรรยาของตัวเองแต่ความเสียสละของคอดีญะห์เนี่ยเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้ความง่ายดายกับนบีเนี่ยเป็นสาเหตุให้ศาสนาได้เจริญแต่ทุกวันนี้นะครับส่วนมากในยุคสุดท้ายเนี่ยการแข่งขันนะครับสามีภรรยาเนี่ยบางคนภรรยาอาจจะเนื้อกว่าสามีทำได้ทุกอย่างบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเลยอ่ะผู้หญิงเป็นหัวหน้าผู้หญิงเป็นผู้สั่งในครอบครัวเลยอ่ะบางชั้นต้องอย่างนี้นะต้องอยู่อย่างนี้นะทั้งที่ว่าฮุกมศาสนารู้ทุกอย่างอยู่ในฮุกมศาสนาละหมาดก็รู้นะถือศีลอดอะซะกาตฮัจญ์ทุกสิ่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างแต่ว่าเรื่องสามีรู้สึกว่าเราเหนือกว่าอันนี้อันตรายนะครับพี่น้องแม่บ้านมีหะดีษนึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยความยุติธรรมของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาจะเก็บสวรรค์ของผู้ชายอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้หญิงสวรรค์ของผู้หญิงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้ชายบางคนผู้หญิงเคยถามว่าทำไมเราต้องตออัดอย่างเดียวหนักนะผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่หนักนะถ้าผู้ชายถ้าสามีไม่พอใจเนี่ยมุตซิดเลยแหละในหะดีษนบีเนี่ยเมห์รุมเลยเมห์รุมผู้หญิงคนใดที่เขาตายไปในขณะที่สามีของเขาไม่พอใจอ่ะ
ไม่พอใจคือไม่เรดอผู้หญิงคนนี้จะไม่ร่มหมดสิทธิ์เข้าสวรรค์เด็ดขาดมันก็อยู่ยากนะลำบากรู้สึกว่าลำบากไม่นะผู้ชายก็เช่นกันลูกๆเนี่ยหมดสิทธิ์เข้าสวรรค์ถ้าเขาตายไปหลับตาไปจากโลกนี้ไปในขณะที่แม่มะของเขาไม่พอใจนั่นแหละคืออัลลอฮ์อินซาฟยุติธรรมนะครับผู้ชายเนี่ยต้องตออัตต่อแม่ของเขามากกว่าภรรยาของเขาแต่ในตรงกันข้ามในขณะเดียวกันยุคสุดท้ายเนี่ยมันกลับกันผู้ชายกลับตออัตต่อสามีต่อภรรยานะครับภรรยาเนี่ยตออัตต่อพ่อแม่ของเขามากกว่าสามีนี่คือยุคอันตรายที่สุดนะครับอัลลอฮ์จะไม่มองที่ว่าทรัพย์สมบัติเรายุคไหนนะอัลลอฮ์ฮุกมแบบไหนคือแบบนั้นอย่างที่บอกนะครับศาสนาคือนักลไม่ใช่อักลเราจะคิดว่ายุคนี้ยุคคนฉลาดและผู้หญิงเป็นหัวหน้าก็ได้ผู้หญิงจะควบคุมก็ได้ไม่ใช่อยู่ในฮุกมของอัลลอฮ์อยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์และก็แบบอย่างของท่านนบีชีวิตซาบะอยู่แบบไหนซาฮาบียะอยู่แบบไหนนบีสอนภรรยาแบบไหนนบีสอนนบีทําชีวิตของตัวเขาหน้าที่กับภรรยาแบบไหนมันไม่ได้มีความโซเลมอยู่ในนั้นนบีบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอากันมาก่อนสวรรค์สูงสุดของผู้ชายนะสามีผู้เป็นสามีเนี่ยสวรรค์ของเขาที่ประเสริฐที่ดีที่สุดคือผู้ชายสามีที่อ่อนโยนกับภรรยาอัลลอฮ์เก็บดารีญะห์ของผู้ชายอยู่กับฮักและหน้าที่ที่ปฏิบัติดีกับภรรยาอัลลอฮ์เก็บดารีญะห์ของภรรยาในสวนสวรรค์เมื่อนิสัยของเขาคำพูดและการกระทำไม่เคยทำให้สามีของเขาปวดร้าวเดือดร้อนใจคือไม่เคยให้สามีหนักใจนั่นคือสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะยกดารีญะห์ทั้งสองฝ่ายเมื่อผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงเมื่อผู้หญิงรักษาความรู้สึกของสามีนะครับทุกวันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเมื่อดุนยาได้เจริญขึ้นความเปลี่ยนแปลงก็ได้เปลี่ยนแปลงต่างๆนานานะครับการพัฒนาของโลกก็พัฒนาไปแต่ว่าศาสนาฮุกมของอัลลอฮ์ยังดั้งเดิมยังเหมือนเดิมคือนักลจากนบีอยู่แบบไหนสมัยก่อนจนถึงวันกิยามะห์ความต้องการของอัลลอฮ์คือแบบอย่างของท่านนบีไม่มีแบบอย่างใดในโลกที่อัลเลาะห์พอใจนอกจากแบบอย่างของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นอีมานียะห์มุอามะละห์มุอาชะเราะห์อัคลากอิบาดะห์ทั้งหมดแบบอย่างของท่านนบีด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เรานะครับเรากำลังพยายามว่าจะทำยังไงให้ศาสนาที่เคยสมบูรณ์มาแล้วนั้นนะครับ 1,400 กว่าปีที่แล้ววะรอดิตุละกุมจะมาสมบูรณ์ในตัวเรานะครับมันไม่มีวิธีการอื่นใดนอกจากว่าเราจะย้อนไปในสมัยของท่านนบีคือย้อนวิธีการนะครับเราจะพยายามแบบไหนคือผู้หญิงต้องบาลานซ์ผู้หญิงต้องอยู่พร้อมกับผู้ชายต้องให้ความร่วมมือกับงานศาสนาอย่างเช่นคอดีจตุลกุบรอรยานาให้ความสำเร็จให้ความสำคัญกับงานของสามีชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับทุกวันนี้เราต้องให้ความง่ายได้ให้ความสำคัญในหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าอัสดะลูฮูลิซานุนดากิรุนวะกอลบุนชากิรุนวะซอญะตุนมุอ์มินะตุนตออีนูฮูอะลาอีมานิฮิมานายูซุฟตัฟซีฮะดีษนี้บอกว่าอัฟดัลที่อัลลอฮ์ให้ที่ดีเลิศคือลิ้นที่ซิกิรหัวใจที่ชุกรและภรรยาที่มุมินะที่เขาให้ความง่ายดายกับสามีของเขาเกี่ยวกับอีมานคือการพยายามอีมานเนี่ยเขาจะต้องให้ความร่วมมือมัจลิสอีมานในบ้านสามีของเขาจะตะฮรีกุลอีมานจะพยายามอีมานนอกบ้านสร้างมัจลิสอีมานในมัสยิดในหมู่บ้านเราจะมีมะฮอลอีมานคือทั่วประเทศทั่วจังหวัดทั่วโลกจะมีมะฮอลอีมานผู้หญิงแหละเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นอัสบับซาวจะตุนมุมินะตุนตัวอีนูฮุอัลาอีมานีฮีอีมานจะเกิดขึ้นในตัวลูกๆอีมานจะสมบูรณ์ในผู้ชายอีมานจะยืนหยัดในตัวอุมมัตนี้เมื่อผู้หญิงตัวอีนูฮุอัลาอีมานีฮีให้ความสำคัญให้ความง่ายดายให้ความช่วยเหลือด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านนะครับอยากจะตะชกีรวันนี้พี่น้องแม่บ้านที่มารวมตัววันนี้นะครับอยากจะให้เรามีเนียทุกคนว่าหลังจากนี้ไปเราคนหนึ่งจะเป็นสาเหตุจะเป็นอัสบับที่ให้ความง่ายดายนะครับให้ความง่ายดายในนาทีนี้มันไม่เท่ากับสมัยซาฮาบียะห์หรอกแค่เล็กๆน้อยๆทุกวันนี้เราต้องการที่จะให้อามัลมัสยิดเกิดขึ้นผู้ชายสร้างอามัลมัสยิดการให้เวลาอาทิตย์ละ2ครั้งคือในหมู่บ้านของตัวเองสร้างกัสนะครับการเดินในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนบ้านคือกัส1กัส2และก็การเอติกัฟที่มารกัสนี่คือการพยายามบนอีมานสร้างมะฮอลอีมานเราเป็นสาเหตุเหมือนกับสมัยนบีเนี่ยตอนที่นบีออกนอกบ้านคาดิจตุลกุบรอรอดิลานาจะทำอาหารแล้วก็บอกให้ลูกสาวไปหานบีนอกบ้านคือเป็นสาเหตุอัสบับ
ให้ความง่ายดายนะครับเวลาในบ้านคืออามานมอฮ์ในบ้านเนี่ยนบีต้องการให้มีมัจลิสอีมานผมเคยอ่านเจอในฮายาตุซอบะครั้งหนึ่งนบีไปเยี่ยมนะครับซอฮาบะถ้าดูการพยายามบุญอีมานเนี่ยส่วนมากในยุคมาดีนะเนี่ยนบีจะไปเยี่ยมบ้านของซอฮาบะคนที่มีอีมานอยู่แล้วคือพยายามบุญอีมานสร้างมอฮ์สร้างบรรยากาศอีมานในบ้านมีบ้านซอฮาบะท่านหนึ่งที่นบีเข้าไปผมจำชื่อไม่ได้เคยเจอในฮะดิษในฮายาตุซอฮาบะพอหลังจากนบีคุยสักพักหนึ่งนบีออกจากบ้านซอฮาบะออกไปข้างนอกนบีบอกว่าบ้านท่านเนี่ยถ้าสร้างถ้ามีที่ละหมาดก็ดีนะคือมัสยิดอัลบัยที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้สร้างอามานมัสยิดในบ้านที่ละหมาดเอ่ยที่เรียนเอ่ยที่เอติกาฟเอ่ยที่สร้างอิบาดะห์ในบ้านน่าจะมีมุมหนึ่งเมื่อนบีออกนอกบ้านซอฮาบะก็เข้าในบ้านต่อแล้วก็เอาเสื่อที่ว่าเก็บไว้นานแล้วน่าจะบ้านนี้น่าจะไม่มีที่ที่คอสเพราะนบีเห็นในบ้านว่าน่าจะไม่มีเลยบอกว่าบ้านท่านเนี่ยถ้ามีมัสยิดถ้ามีที่ละหมาดก็ดีนะมัสยิดอัลบัยซอฮาบะห์เลยเข้าในบ้านคือง่ายๆอ่ะอยากให้เราทุกวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนทำได้ไม่ใช่ว่าเราจนบ้านเราแคบจะทำยังไงบ้านนบีแคบยังมีเลยไม่ใช่ว่าเราต้องลงทุนเราต้องหาบ้านใหม่ต้องสร้างบ้านใหม่ต้องอะไรไม่ใช่ซาบะห์ฟังให้ดีพี่น้องแม่บ้านซาบะห์เข้าในบ้านหลังจากนบีขอว่าให้มีอามานในบ้านเมื่อซาบะห์เข้าเอาเสื้อที่ว่าเก็บไว้ในบ้านมาเปิดเสื้อตัวนี้สงสัยจะเก็บนานในฮะดีษซาบะห์เขียนว่านบีเข้าเนี่ยซาบะห์เอาน้ำมาราดมาสะบัดบนเสื้อเพราะว่ามันแข็งเปิดไม่ได้แล้วก็พอเปิดนบีเข้าใหม่ในบ้านแล้วก็นบีละหมาดสอนให้เห็นนบีจะสอนว่านี่แหละคือมัสยิดในบ้านสถานที่ที่อิบาดะห์ในบ้านมีการเรียนการสอนในบ้านวันนี้เช่นกันพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาในงานของเราเนี่ยงานที่เชคเรียกว่างานตะฮริกุลอีมานจะสร้างมะฮอลอีมานที่มัสยิดในหมู่บ้านเราในบ้านเราเองให้ลูกๆมีเขาเรียกว่ามะฮอลนะครับบรรยากาศอีมานพูดเรื่องอีมานอ่านหะดีษนบีให้ฟังเอ่ยรักษาละหมาดนะครับให้ตรงต่อเวลาสำหรับผู้หญิงนะครับมีที่คอสที่เอติกาฟเดือนรอมฎอนได้ด้วยและก็ที่สอนลูกๆที่อิบาดะห์ละหมาดตรงนั้นอ่านหะดีษตรงนั้นคืออามานต่างๆที่นบีเคยทำกับบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีเคยสร้างในครอบครัวของตัวเองวันนี้เราจะให้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงนี่แหละคืองานดะวะห์งานมัสตูรอการรวมตัวของเราวันนี้ก็เช่นกันพี่น้องแม่บ้านนะครับการเสียสละวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ธรรมดาเราอาจจะดูว่าธรรมดาเราแค่วันเดียวเองนานและเราไม่ได้รวมตัวกันเราไม่ได้มาฟังบรรยายมัสตูรอวันนี้ฉันก็ว่างอยู่แล้วไม่ใช่พี่น้องแม่บ้านอัลลอฮ์เลือกเราความเสียสละของเราทุกวันนี้วัลลอฮิอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าฟังไว้ให้ดีคำพูดอันนี้เป็นคำพูดของผู้หญิงสองคนยุคแรกคือสมัยนบีอิบรอฮิมบอกว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์ถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านไปเถิดอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าอย่างแน่นอนครั้งที่สองในยุคของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีเหน็ดเหนื่อยกับการโดนทำร้ายโดนด่าโดนว่าต่างๆนานาโดนนัจิสเต็มตัวกลับบ้านน่ะในขณะเดียวกันที่ออกนอกบ้านน่ะวะซียาบะกะฟะตะฮิรนบีจะแต่งตัวที่ว่าสะอาดสวยงามที่ภรรยาดูแลในบ้านพอกลับมาเต็มไปด้วยนัจิสเลอะเทอะกับชีอูดเอ่ยน้ำลายเอ่ยฝุ่นเอ่ยเหงื่อเอ่ยบางครั้งมาเต็มตัวนัจิสแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเชคยูซุฟบอกว่าใช่สองอย่างเท่านั้นจนชีวิตออกจากร่างเขาอยู่เขาเก็บความรู้สึกของเขาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาสองอย่างนี่คือสาเหตุอัสบับที่นบีมีละซัดมีความหวานในการทำงานศาสนาหนึ่งคำพูดที่ปลอบใจคำพูดที่เป็นกำลังใจคดีจะว่าไงโอ้นบีของอัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงนะวัลลอฮีอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดความเสียหายหรอกพี่น้องแม่บ้านง่ายไหมฟังง่ายไหมผมพูดก็ง่ายนะผมอ่านในอายะตุซาบะมันง่ายหรอกแต่ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องกัดฟันตัวเองต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองสามีแล้วก็พี่น้องแม่บ้านศรัทธาทั้งหลายถามใจตัวเองดูสามีเราโดนคนทำร้ายอย่างนี้วันนี้ไม่ต้องโดนทำร้ายร่างกายหรอกแค่เราได้ฟังแค่เราได้ยินว่ามีคนกำลังใส่ร้ายมีคนกำลังด่ามีคนกำลังคิดไม่ดีกับสามีเรารู้สึกยังไงบางครั้งเราจะห้ามนะไม่ต้องไปพอกันทีหยุดได้แล้วเขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปสนใจไปหาเขาทำไมไปเจอเขาทำไมไปให้เวลาทำไมเขาไม่สนใจเขาไม่ต้องการ
พี่น้องแม่บ้านแค่คำพูดเรารู้สึกแต่อิมามุลอัมบียาโดนกระทำบางครั้งเลือดเต็มตัวบางครั้งนายิสท่วมหัวแต่คอดีจตุลกุมรอรดิอันฮาไซยุสบอกว่าคำพูดอันนี้แหละที่ชีวิตจนชีวิตสุดท้ายโอ้นบีของอัลลอฮ์ไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าวัลลอฮีอัลลอฮ์จะไม่มีให้เกิดความเสียหายแน่นอนทั้งที่ว่าหัวใจมันเดือดอะมนุษย์มันมีความรู้สึกอะสามีของตัวเองอะนี่คือสิ่งแรกสองคือการยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสามีจะเกิดเหตุการณ์อะไรเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาแน่นอนรู้และเข้าใจว่าสามีเหนื่อยนะอยู่นอกบ้านอ่ะโดนด่าโดนเขาว่าโดนเขาทำร้ายโดนเขาจ้องแต่จะทำร้ายอย่างเดียวความเดือดในใจอ่ะความไม่สบายใจแน่นอนต้องมีกับภรรยาแต่ผู้หญิงคนนี้สองอย่างจนถึงชีวิตออกจากร่างยิ้มหวานให้กับสามีและก็ใช้คำพูดที่ปลอบใจอยู่ตลอดเวลาและจงฟังไว้ให้ดีสองคำพูดของผู้หญิงสองคนนี้ในโลกคำพูดอันนี้แหละจะเป็นอัสบับจนถึงวันกิยามะฮ์ให้ศาสนาเจริญคืออะไรล่ะอัลลอฮ์จะไม่ให้เหนื่อยเปล่าอย่างแน่นอนพี่น้องแม่บ้านจงใช้คำพูดอันนี้กับสามีไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนไม่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีเวลาบางคนแทบไม่มีเวลาเลยบางคนแทบไม่มีเวลาอยู่กับภรรยาเลยครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยดูแลลูกคนเดียวสามีอยู่ไหนสามีไม่มีเวลาเลยสามีไม่ค่อยติดกับบ้านเลยบางคนก็จะว่านะญาติผมคนนึงนะญาติผมเป็นผู้หญิงแหละมีคนมาเยี่ยมตลอดเวลาที่บ้านน่ะคนที่ว่าในหมู่บ้านด้วยกันถามว่าบางไปไหนอ่ะบางออกดาวะกี่วันน่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่า4เดือนคนที่มาเยี่ยมมาเที่ยวบ้านว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนมึงอยู่ได้นะโง่จริงๆเลยถ้าเป็นกูยาตั้งนานแล้วปาซอกตั้งนานแล้วมึงอยู่ได้นะเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเขาลืมไปว่าเขามีกลีมะห์วันนี้เพราะอัสมะบินติอุมัยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวทั้ง3คนเขาลืมไปว่าเพราะศาสนาไปถึงที่เยเมนเพราะศาสนาไปถึงจอร์แดนกว่าศาสนาจะไปถึงที่เยเมนฮัสซันฮุเซนต้องอดอยากกว่าศาสนาจะไปถึงที่จอร์แดนอัสมะบินติอุมัยต้องคลานอัสมะบินติอุมัยต้องเลี้ยงลูกเล็กๆตัวคนเดียวภรรยาของไซด์เบนฮาริซาได้ลูกคนแรกคือลูกสาวต้องดูแลลูกคนเดียวเพราะไซด์ต้องเชฮิดที่อุรดุนใครเป็นคนส่งไปอิมามุลอัมบียะไซยิดุลมุรซะลีนแต่ทุกวันนี้เมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงลูกคนเดียวส่งลูกไปเรียนเอ่ยสามีไปไหนสามีออกในหนทางของอัลลอฮ์มึงอยู่ได้อะนะพี่น้องแม่บ้านเราลืมไปว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขายอมกัดความรู้สึกเขากลืนน้ำตาแม้แต่อิมามุลอัมบียะต้องเก็บความรู้สึกขนาดไหนเห็นลูกสาวตัวเองไม่มีกินต้องเก็บความรู้สึกขนาดไหนเห็นหลานสุดที่รักไม่มีกินเห็นภรรยาที่มองแต่ดวงจันทร์ฮิลาล2เดือนติดต่อกันบ้านใครล่ะพี่น้องแม่บ้านบ้านอิมามุลอัมบียะเพราะอะไรล่ะไอชมาชิตาเขามีความสามารถจะให้ภูเขาทั้งภูเขาเป็นทองคำได้เขามีความสามารถที่จะเป็นกษัตริย์ของบรรดาอาหรับทั้งหมดได้เขาสามารถที่จะเป็นคนรวยที่สุดในโลกได้แต่เขาผลักสิ่งเหล่านั้นเพื่อต้องการให้ศาสนาถึงเราทุกวันนี้วัลลอฮีความรู้สึกที่เขาเก็บมาให้กับอุมมะห์ทั้งหมดเขายอมสละเห็นลูกชายไม่มีกินเขายอมสละเห็นภรรยาอดอยากเพราะไม่ต้องการให้อุมมะห์ไม่มีศาสนาแต่เป็นที่เสียดายอย่างแรงวันนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรายอมเห็นลูกชายไม่ละหมาดเรายอมเห็นมัสยิดที่ไม่มีการละหมาดเรายอมเห็นลูกสาวที่ไม่มีการปกปิดเอารัดทำไมล่ะถ้าเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในวันอาคิเราะห์เราจะเจอกับท่านนบียังไงที่นบียอมกัดความรู้สึกของตัวเองยอมกลืนน้ำตายอมเห็นภรรยาและลูกและก็หลานลำบากเพราะศาสนาจนให้ถึงอุมมะห์ประชาชาติทุกวันนี้ไม่ใช่แค่โลกดุนยาเท่านั้นพี่น้องแม่บ้านจนถึงวันอาคิเราะห์ทุ่งมะฮ์ชัรมีรีวายะห์บอกว่าเมื่อนบีเดินทุ่งมะฮ์ชัรมีมิมบัรจะทรงนบีญิบรีลพามิมบัรคือกุรซีคือที่นั่งอันประเสริฐนบีบอกว่าฉันขอตออัตต่ออัลลอฮ์นะฉันจะจับอย่างเดียวขอตั้งมืออย่างเดียวได้ไหมฉันไม่อยากนั่งเลยฉันกลัวว่าฉันนั่งบนมิมบัรบนเก้าอี้หรือว่าสถานที่นั่งอันนี้ฉันกลัวเหลือเกินว่ามิมบัรอันนี้จะพาฉันเข้าสวรรค์แล้วอุมมะห์ฉันที่กำลังเดินข้างหลังล่ะใครจะดูแลเขาใครจะพาเขาใครจะปกป้องเขาไอชะบะวะยะรอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นนบีสุดที่รักของพระองค์
ในวันอาคิเราะห์สถานที่ของท่านสูงส่งและฉันล่ะฉันจะเจอกับท่านที่ไหนฟังไว้ให้ดีนี่คือความปวดร้าวของท่านนบีที่มีกับเราภรรยาสุดที่รักไอชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าฉันจะเจอกับท่านที่ไหนนบีว่าไอชาห์ถ้าเจ้าจะเจอกับฉันวันนั้นไปรอที่ตาช่างนะฉันจะอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะรอที่ตาช่างช่างความดีความชั่วเนี่ยของอุมมัตของฉันฉันกลัวว่าอุมมัตของฉันมันจะหนักไปทางความไม่ดีฉันจะช่วยเหลืออุมมัตของฉันถ้าไม่เจอที่ตาช่างจนไปรอนะฉันจะรอฉันจะอยู่ที่สะพานซีรอตฉันจะปกป้องอุมมัตของฉันตรงนั้นทั้งที่ว่าภรรยาเนี่ยสามารถจะพูดได้นะยาสุลลอฮ์มารับฉันด้วยทั้งที่ว่านบีพูดได้กับอัลลอฮ์ไม่เป็นไรอาชาฉันไปหาเองฉันจะไปรับเองแต่ความปวดร้าวตรงนั้นอยู่กับอุมมัตโออาชาฉันจะรออุมมัตฉันที่สะพานซีรอตฉันจะรออุมมัตของฉันที่ตาช่างแต่พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้ล่ะทุกวันนี้ล่ะเราทำอะไรมั่งกับศาสนาของนบีที่ของอัลลอฮ์ที่นบีพยายามเราถึงเราทุกวันนี้เราพยายามอะไรมั่งเราจะพาอะไรมั่งกลับไปพบกับอัลลอฮ์เราจะไปเจอกับนบีในวันอาคิเราะห์เราทำอะไรมามั่งเราดูแลศาสนาขนาดไหนเราปกป้องซุนนะห์นบีขนาดไหนเราเห็นลูกๆเราอยู่ในอามะห์หรือเปล่าภรรยาของเป็นผู้หญิงลูกสาวอยู่ในปะรดะห์หรือเปล่าโดยเฉพาะซุนนะห์นบีทุกวันนี้ที่กำลังขาดไปทีละนิดทีละนิดในการดำเนินชีวิตสุนนะอะไรล่ะสุนนะที่นบีบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่ที่นบีพูดเองว่าอะซีมสุนนะสุนนะอะไรล่ะที่กำลังหมดไปในหัวใจของเราที่กำลังหมดไปในสังคมเราทุกวันนี้นบีบอกว่าอานัสเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าสุนนะของฉันที่อะซีมสุนนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอีกแล้วนบีสุนนะที่นบีบอกเองว่ามันยิ่งใหญ่คืออะไรล่ะนบีบอกว่าอานัสสุนนะฉันที่ใหญ่ที่สุดคือหัวใจของฉันไม่เคยมีความเกลียดชังกับอุมมัตของฉันเลยไม่เคยมีความเกลียดกับอุมมัตของฉันเลยแต่สุนนะอันนี้มันกำลังจะหมดไปกับอุมมัตนี้กำลังชิงดีชิงเด่นกำลังเปรียบเทียบการแข่งขันกันใครสบายกว่าใครใหญ่กว่าใครสุขสบายกว่าลูกใครเด่นกว่าเมียใครภรรยาใครสามีใครทั้งที่ว่าศาสนามันกำลังหมดไปทั้งที่ว่าความรักที่มีต่ออุมมัตในหัวใจกำลังหมดไปนบีไม่เคยคิดตับกับมุมินนบีไม่เคยคิดตับกับซอฮาบะห์นบีไม่เคยคิดตับกับภรรยาแต่นบีคิดตับกับอุมมัตโออานัสเอ้ยหัวใจของฉันไม่เคยเกลียดกับอุมมัตของฉันเลยแต่ทุกวันนี้เรายอมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นขออย่างเดียวเราอยู่ดีกินดีครอบครัวเราดีหมู่บ้านเราดีแต่ศาสนามันกำลังหมดไปสุนนะนบีกำลังขาดไปความรักกำลังหมดไปในอุมมัตประชาชาติด้วยนี่พี่น้องแม่บ้านงานดะวะห์งานมัสตูรอง์านประจำสัปดาห์ตะลิมมิอุมมะคือตะลิมประจำสัปดาห์ตะลิมบ้านตะลิมมัสยิดต้องการจะฟื้นฟูสุนนะอันนี้แหละต้องการจะให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาลานาเอซานุลฮักบอกว่าไม่มีเป้าหมายใดหรอกในงานดะวะห์ไม่ว่าจะประจัดยศคนเป็นแสนจะจัดอิสติมะจะสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะงานดะวะห์3วัน4 10วัน4เดือนอะไรก็ตามแต่เป้าหมายเดียวที่เราต้องการวันนี้ให้เรามั่นใจกับอัลลอฮ์ 100% ให้เรามีซุนนะห์นบีในการดำเนินชีวิต 100% ให้ละหมาดของเราสมบูรณ์ 100% ให้อิลมูของเราเข้าใจความต้องการของอัลลอฮ์ 100% ให้หัวใจของเราสำนึกเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ 100% ให้ความรักของเรามีกับพี่น้องเหมือนกับรักตัวเราเองเพราะนบีบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมอัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิไม่สมบูรณ์อีมานสุเจ้าตราบใดเจ้าไม่รักพี่น้องเหมือนกับรักตัวของเจ้าเองวันนี้ล่ะซุนนะห์อันนี้อยู่ที่ไหนพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาความอิคลาสที่ให้เกิดในหัวใจเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิตะอาลาสิ่งนี้ล่ะมีแล้วหรือยังเราทำทุกวันนี้เราต้องการอะไรพี่น้องแม่บ้านวัลลอฮีมานะเอซานบอกว่าเราต้องการในงานอันนี้ต้องการสิ่งนี้แหละต้องการให้เราเข้าใจว่าเวลาทรัพย์สมบัติมันคืออามานะห์ของอัลลอฮ์วันนี้ออก4เดือนไม่มั่นใจต่ออัลลอฮ์วันนี้ออก4เดือนยังไม่มีซุนนะห์ในการดำเนินชีวิตวันนี้ออก4เดือนยังไม่เกิดความรักในอุมมะห์ประชาชาติวันนี้ออก4เดือนละหมาดของเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ออก4เดือนหัวใจไม่มีการเชื่อมโยงต่ออัลลอฮ์วันนี้ออก4เดือนความอิคลาสยังไม่เกิดขึ้นวันนี้ออก4เดือนมาทรัพย์สมบัติยังมีความรู้สึกว่าเป็นของเรา
เราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ด้วยนี่เชคอิเลียบอกว่าฉันจะเปลี่ยน3อย่างในงานอันนี้งานมัสตูรองานตะลิมประจำสัปดาห์งานออก3วัน40เดือนงานยุดงานอิสติมะงานกัส1กัส2งานมัสยิดงานหมู่บ้านฉันต้องการเปลี่ยนอุมมะห์นี่3อย่าง1เปลี่ยนชิริกให้เป็นยะกีน2เปลี่ยนบิดอะห์ให้เป็นซุนนะห์3เปลี่ยนดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ไม่ได้มาบอกให้อุมมะห์ทิ้งดุนยาไม่ใช่เปลี่ยนสิอยู่ในตำแหน่งให้ตำแหน่งเป็นสาเหตุอัสบับฮิดายัตให้อุมมะห์รู้จักอัลลอฮ์มีทรัพย์สมบัติจงใช้เพื่อศาสนานี่แหละดุนยาเป็นอาคิเราะห์หัวใจเราให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดเราทำงานใดเรามีสถานเรามีอะไรก็ตามในครอบครองเราจะมีอัลลอฮ์คือมั่นใจกับอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวใจตรงนี้แหละนี่คืองานนูบูวะห์นี่คืองานดะอวะห์นี่คืองานมุสลิมะห์นี่คืองานมัสตูรอการดำเนินชีวิตของเราที่บิดเบือนที่ออกนอกวิธีการของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่บ้านเราอย่าไปว่าเขาเราอย่าไปฟัตวาเขาเราอย่าไปฮุกกลมเขาจะทำยังไงจะเปลี่ยนเพราะนบีมาเปลี่ยนแปลงอุมมะห์นบีไม่ได้บอกให้ซาบะห์ทิ้งดุนยาแต่นบีเปลี่ยนดุนยาซาบะห์ให้เป็นอาคิเราะห์นบีไม่ได้ฟัตวาซาบะห์นบีมาเปลี่ยนซาบะห์ให้ตะกวาต่ออัลลอฮ์นบีไม่ได้ไปทำร้ายรูปปั้นนบีไม่ได้ทำร้ายใครนบีไม่ได้ใส่ร้ายใครนบีเปลี่ยนหัวใจให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นบีเปลี่ยนหัวใจให้มีความรักซึ่งกันและกันนบีเปลี่ยนผู้หญิงทั้งหมดให้มีซิฟะห์มุสลิมะห์ต่ออัตตสามีนบีเปลี่ยนหัวใจผู้ชายให้มีความรับผิดชอบกับภรรยามีความอ่อนโยนกับภรรยานี่คืองานดะอวะห์นี่คืองานศาสนาด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาเราต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลานะอย่าลืมเป้าหมายสิอย่าลืมมักซิดสิทุกวันนี้เราต้องการอะไรเรากำลังจะไปไหนเรากำลังทำอะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังเรามีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์แค่ไหนสุนนะห์นบีกับอุมมะห์ประชาชาติล่ะที่ผมย้ำอยู่บ่อยๆคือความรักใคร่ซึ่งกันและกันนี่สุนนะห์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าขาดสุนนะห์นี่พี่น้องแม่บ้านฝ่ายไลซะมินนาทันทีนบีบอกว่าใครก็ตามที่เกลียดกันใครก็ตามที่เกลียดพี่น้องมุสลิมด้วยกันในวันอาคิเราะห์ฝ่ายไลซะมินนาละหมาดไม่มีที่ยืนและการถือสินอดของเขาไม่มีที่จับการทำฮัจญ์ของเขาไม่มีจุดยืนเพราะหัวใจไม่มีความรักกับพี่น้องอุมมะห์ประชาชาติด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาทั้งหลายนี่แหละเป้าหมายที่เราพยายามอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยศจะเป็นกัส1กัส2ตะเล็มในบ้านหรือว่าตะเล็มมัสยิดหรือว่าจะตะเล็มประจำสัปดาห์ประจำเดือนยศมัสตูรออะไรก็ตามแต่วันนี้ก็เช่นกันที่เรามาจัดมารวมตัวของผู้หญิงวันนี้คืนนี้เราจะมียศนะครับยศของผู้ชายวันนี้เรารวมตัวมุสลิมะห์ก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคืองานของเราพี่น้องแม่บ้านจำไว้นะที่เราเคยออก40หรือว่า3วัน7วันของมัสตูรอเราจำข้อที่6ได้ไหมคืองานดาวะเราอาจจะขาดตอนไปหลายเดือนในช่วงหลายเดือนก่อนมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ้านเราเลยออกว่าให้หยุดเราก็หยุดนะครับตามระบบของประเทศเราของประเทศเรามีผู้นำนะครับเรามีจุฬาประกาศไปแล้วก็ตามระบบไปวันนี้จุฬาก็เปิดแล้วได้ประชุมที่กรุงเทพที่ผ่านมาก็เปิดออก40วันได้นะครับจากการที่เราเคยขาดตอนไปแล้วก็หยุดบางทีอีหม่านเราก็ลงนะครับอีหม่านเนี่ยต้องมีการพยายามอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราขาดการพยายามแล้วก็อีหม่านก็อ่อนแอปกติเราจะมองว่าธรรมดาผมจะย้ำนะครับผมย้ำอยู่ตลอดเวลาเราอย่าลืมตอนที่เราออกตอนแรกๆเนี่ยเราฝึก6ซิฟัตเรากล่าวว่าไงในข้อที่6ดาวะดาวะใช่ไหมข้อที่6คือดาวะดาวะคืออะไรมักซึดและเป้าหมายในการดาวะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะอิสลามตัวเองนะครับแม้ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนผมเคยฟังบายานฮิดายัตครั้งหนึ่งมีองค์อุสูพูดคำพูดของมอนายูซุฟจัดญมาอัตที่บอมเบย์ส่งไปที่อเมริกายิมอาจถามก่อนที่จะไปที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยคนปากีหรือว่าคนอินเดียก็จะเรียกว่ากุฟริสถานเราจะเรียกว่าอเมริกา USA ยุโรปแต่คนปากีเรียกว่ากุฟริสถานคนกุฟรจะเยอะไงคนไม่ใช่มุสลิมจะเยอะเลยยิมอาจถามว่าเชคฮัดรจีเราจะไปที่อเมริกาเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะไปทำไมเนี่ยจะทำอะไรดีมอนายูซุฟบอกว่าเจ้าไปอิสลามตัวเองทำงานศาสนายังไงอ่ะไปพยายามบุญคนอื่นอิสลามที่บ้านก็ได้นั่นแหละคือเป้าหมายอิสลามไปเจอกับพี่น้องอยู่ในมอฮอลกุฟริสถานทั้งที่ว่าคนที่ไปมีทั้งคนอาเลมมีทั้งคนอาฟิดมีทั้งอะไรครบสมบูรณ์แบบแต่ไปอิสลามไปเจอกับพี่น้องอิสลามคือผมพยายามจะบอกว่านะครับตั้งแต่สมัยมอนายูซุฟจนถึงทุกวันนี้สมัยมอนาเอเลียสคือเป้าหมายอิสลามตัวเองเราอย่าลืมนะครับเราทำเพื่อตัวเองเราทำอิสลามตัวเองเราอย่าไปมองความผิดของคนอื่นตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลง3อย่างนี้เราต้องพยายามต่อไปนะครับ
พยายามต่อไปมั่นใจจากชีริกให้เรายากินต่ออัลลอฮ์จากเราดำเนินชีวิตแบบสุนนะนบีไม่สมบูรณ์บิดอะห์ให้เป็นสุนนะสิดุนยาของเราเปลี่ยนให้เป็นอาคิเราะห์สิคนอื่นก็เหมือนกันอย่าไปมองว่าเขาคนนี้ดุนยาคนนี้บิดอะห์ต่างๆนานานะครับอิสลาห์ตัวเองและต้องการฟื้นฟูสุนนะนบีจำคำนี้ไว้ให้ดีดะวะห์ต้องการฟื้นฟูสุนนะนบีให้สุนนะนบีเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของอุมมะห์ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดจะเป็นผู้นำระดับโลกระดับประเทศระดับตำบลระดับอำเภอจงใช้วิธีการของท่านนบีพระนบีปั้นทั้งหมดบรรดาซาบะเป็นผู้นำอัลลอฮ์ส่งมาให้เป็นผู้นำอินนีจาอิลุมฟิลอาร์ดิคอลีฟะคอลีฟะในที่นี้ผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้นำรับผิดชอบสิใครเป็นสามีดูแลภรรยาสิวิธีการนบีปฏิบัตินี่แหละงานนบีงานดะอวะห์ต้องการอิสลาห์ตัวเองและฟื้นฟูสุนนะและงานนบีสุนนะนบีที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าอาซีมุชานคือสุนนะของฉันหัวใจไม่เคยเกลียดชังกับอุมมะห์ของฉันไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดไม่ว่าเขาจะอยู่ยังไงไม่ว่าเขาจะเลวแหลกยังไงนบีไม่เคยเกลียดบุคคลแต่นบีเกลียดนิสัยหรือว่าการอามะห์ที่ผิดพลาดการเกลียดอามะห์ทำยังไงพยายามสิดูอาให้เขาสิอย่าไปฟัตวาเขาอย่าไปสาปแช่งเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปพูดความไม่ดีของเขาอย่าไปย้ำและก็อย่าไปซ้ำเติมของเขานบีไม่เคยซ้ำเติมฟังอยู่บ่อยๆผู้หญิงมาบอกว่าฉันซินานบีว่าเป็นไปได้หรือซีนาจริงหรือเปล่าเสียสติหรือเปล่าเมาอะไรมาหรือเปล่าคือพยายามจะผลักดันว่าไม่ใช่นะเจ้าไม่ซีนาทีผู้หญิงคนนี้ย้ำอยู่นั่นแหละฉันซีนาไหนล่ะหลักฐานฉันท้องยารอซูลลอฮ์นบีบอกว่าทางงานก็กลับไปก่อนท้องน่ะลูกอยู่ในท้องไม่ผิดเจ้าผิดกับอัลลอฮ์แต่ลูกไม่ผิดกลับไป9เดือนมาลูกคลอดออกมาพาลูกแดงๆยารอซูลลอฮ์ลงโทษฉันสิริยำฉันสิลงโทษฉันสิลูกออกมาแล้วนบีบอกว่าลูกยังเล็กอยู่นมน่ะในอกน่ะอัลลอฮ์สร้างให้เขาเจ้าตายไปน่ะนมจะเอามาจากไหนกลับไปเลี้ยงลูก2ปีอุ้มลูกไปให้กินนม2ปีมาอีกยาสุลลอลูกโตแล้วนะอย่านมได้ละนบีว่ายังเล็กใครจะดูแลคือหมายความว่าถ้าตามฮุกกลมจริงๆก็คือประหารชีวิตได้คิตาลฮาลาลคือผิดก็ผิดแหละฮุกกลมซอฮิบุลอาคามนบีเป็นคนที่วันนำฮุกกลมมาให้กับมนุษย์ชาติฮุกกลมผู้หญิงที่ซินาที่มีครอบครัวคือริยำจนตายแต่ทำไมเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนบีพยายามผลักนบีพยายามหลีกเลี่ยงต้องการหาวิธีที่ฮิกมะห์เมื่อลูกคนหนึ่งทำให้มะเสียใจหะดีษนบีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผู้ชายลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเขาตายไปไม่ได้เข้าสวรรค์เมห์รอมอย่างแน่นอนแต่เมื่อเกิดขึ้นเองในสมัยของท่านนบีมีซาบะห์มาบอกว่ายาสุลเพื่อนฉันกำลังกล่าวกันเลยเมื่อไม่ได้นบีบอกว่าเขามีปะมะไหมมีมะของเขายังมีเรียกมะมาถามสิมะคะมะเอ้ามะมีอะไรไม่สบายใจกับลูกคนนี้หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีมากเลยลูกฉันนี่แหละเขาทำร้ายความรู้สึกฉันตั้งแต่เขาแต่งงานมาน่ะฉันเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กพอได้เมียเขาให้ความสำคัญกับเมียมากกว่าฉันไม่เคยตบตีนะไม่เคยตะคอกนะแค่ความรู้สึกปฏิบัติกับภรรยาทำให้มะเสียใจแค่นี้แหละผู้ชายคนนี้กล่าวกะลิมะห์ไม่ได้นบีบอกว่าผู้ชายลูกที่ทำให้มะเสียใจเขาหมดสิทธิ์เข้าสวรรค์ฟัตวาเขาเลยสิมึงเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์มึงเข้านรกมะมึงเสียใจละไม่ใช่คำพูดของท่านนบีท่านนบีเรียกมะมากำชับมะหะดีษบอกว่าลูกทรยศลูกไม่ตออะคือตกนรกแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนบีเรียกมะว่ามะให้อภัยเขามะให้อภัยเขาเพราะอุมมะของฉันเนี่ยมะให้อภัยเขาโอ้คุณแม่ให้อภัยกับลูกเธอให้อภัยกับลูกเธอผู้หญิงคนนี้บอกว่ายาสุลมันเป็นความรู้สึกฉันอภัยได้ยังไงล่ะใครจะตั้งใจความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองมันจะให้อภัยง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้อะเก็บมาหลายวันนบีบอกว่าทางงานบิลาลรวบรวมไม้ฟืนแล้วก็เผาอย่างน้อยอัลลอฮ์จะไม่พอในวันอาคิเราะห์แค่คำว่าเผาในโลกดุนยาผู้หญิงคนนี้รู้ทันทีว่ามันเจ็บแสบมันเจ็บปวดมันต้องทรมานเพราะไฟดุนยาเขาไม่รู้ว่าไฟอาคิเราะห์ขนาดไหนผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่ายาสุลลอฮ์ชนะไปกับลูกแล้วความต้องการของนบีคือให้อุมมะห์ปลอด
ปลอดภัยแน่นอนฮะดีษบอกว่าทิ้งละหมาดจะฮันนัมทรยศต่อพ่อแม่จะฮันนัมแต่จะทำยังไงให้อัลลอฮ์ให้อภัยจะทำยังไงให้อุมมัตรักษาละหมาดจะทำยังไงให้ผู้หญิงอยู่ในกรอบจะทำยังไงให้มุสลิมะปกปิดเอารัดจะทำยังไงให้ผู้ชายสามีทั้งหมดอ่อนโยนจะทำยังไงให้ภรรยาทั้งหมดรับผิดชอบและทำความเข้าใจกับสามีเกี่ยวกับงานศาสนาไม่ใช่เอาแต่ใจจะทำยังไงให้ผู้ชายทั้งหมดอ่อนโยนไม่ใช่ใช้ความรุนแรงจะทำยังไงให้มุสลิมทั้งหมดมีแต่แบ่งปันไม่แบ่งแยกจะทำยังไงให้อิสลามทั้งหมดมีแต่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่ถึงกับอ่อนแอจะทำยังไงให้มุสลิมและคนศรัทธาทั้งหมดเข้มแข็งไม่ถึงกับแข็งกระด้างนี่คืองานดะวะนี่คืองานนุบูวะนี่คืองานมัสตูรอวันนี้พี่น้องแม่บ้านเราจัดยุทธ์ที่นี่หลายมันเป็นคือขาดไปหลายเดือนแล้วไม่เคยรวมตัวแบบนี้วันนี้ครั้งแรกผู้หญิงมารวมตัวกันและก็ตอนเย็นผู้ชายก็จะมารวมตัวกันผมจะตัสเคนะครับให้ผู้หญิงแม่บ้านที่มารวมตัววันนี้พยายามตัสเคสามีของเราคืนนี้มารวมตัวให้มากนะครับวันนี้อัลลอฮ์ต้องการเรารวมตัวมุสลิมแล้วนะครับเราเนี้ยทั้งหมดนะครับกลับไปรอบเนี้ยเราจะเป็นเราคนหนึ่งจะเป็นสาเหตุอัสบับให้สามีเราง่ายได้กับการพยายามบุญอีหม่านให้ลูกเราอยู่ในมะฮอลอีหม่านมะฮอลศาสนาและตัวเราก็เหมือนกันเช่นกันจะอยู่ในมะฮอลศาสนาทำไงล่ะบ้านเราให้มีตะเล็มนะครับในยุคนบีเนี่ยซอฮาบะฮ์ฟังหะดีษนบีที่มัสยิดกลับไปบอกกับภรรยายุคเราเนี่ยไม่มีใครมีความจำถึงขนาดนั้นฟังบัยานแล้วก็มาบอกหมดฟังอุลามะซ้อนมาบอกนี่อุลามะแต่งเขียนกิตาบฮะฮายาตเขียนกิตาบอะไรตะนะฟอดออิลอะมัลคือมีหะดีษและก็มีคำแปลและก็มีอธิบายเราไม่ต้องไปอธิบายเยอะเพราะว่าบางการหะดีษเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจทั้งหมดนะครับหะดีษเนี่ยเป้าหมายของนบีพูดกับซอฮาบะห์มันอีกอย่างหนึ่งพอเราอ่านคำแปลอย่างเดียวไม่มีอธิบายบางครั้งอ่ะเราอาจจะเข้าใจผิดบางคนเนี่ยเอาหะดีษนบีไปฟันเขาไปฟัตวาเขาไปโจมตีเขาทั้งที่นบีไม่เคยโจมตีใครหะดีษบอกแหละทรยศตกนรกไม่ละหมาดตกนรกแต่ว่ามันมีเบื้องหลังนะเมื่อคนขาดละหมาดทำยังไงล่ะเมื่อคนขี้เกียจละหมาดทำยังไงล่ะเมื่อคนทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจทำยังไงล่ะนบีเรียกมะมาตริบให้อภัยฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องแม่บ้านตะเล่นวันนี้ต้องการให้ฟอดเดลอามัลต้องการตะริบให้เรามีความโชคจิซบะจะสร้างอามัลนะครับลูกๆมีจิซบะรักสุนนะนบีรักอามัลมัสยิดรักที่จะต่ออัตต่อพ่อแม่สามีมีความรู้สึกว่าฉันจะอ่อนโยนบ้างนะกับภรรยาก็มีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำให้สามีฉันเสียใจอีกแล้วนี่คือความโชคจะเกิดขึ้นมาเมื่อในบ้านเรามีอ่านหะดีษนบีหัวใจจะอ่อนโยนนะครับครอบครัวเราจะมีมอฮอลอีมานมอฮอลศาสนาบ้านเราจะมีการอ่านอัลกุรอานลูกๆจะมีการเรียนรู้อยากที่จะศึกษาศาสนาโดยนี้อยากตะสกีนให้พี่น้องแม่บ้านที่มารวมตัววันนี้ให้พยายามนะครับตะเล่มในบ้านนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้าทำไม่ได้อย่างน้อย1หะดีษให้เริ่มนะครับหลังจากนี้ไปจะทำตลอดนะครับตลอดเวลาใครที่ยังไม่เริ่มพยายามเริ่มและใครที่ยังไม่เคยออกในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาทุกวันนี้มีโอกาสได้ออกนะครับ4วัน3วันถึง10 40วันอยากให้ทุกคนมีเนี่ยนะครับใครมั่งที่พร้อมจะออกมัสตูรอ3วันหรือว่า10วันได้แล้วก็40วันตอนนี้ผู้ชายออกได้ละใครมั่งที่พร้อมให้เขียนชื่อและก็บ้านไหนพร้อมที่จะทำตะเล็มที่ทำแล้วบ้านใครมั่งที่ทำแล้วครึ่งชั่วโมงบ้านไหนที่ทำแล้วนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่า10ครั้งมุซักเราะห์เรื่องซิฟัตซอฮาบะห์มั่งนานๆครั้งให้ลูกเรามีโชคมีจิซบะห์ให้ทุกคนมีเนี้ยนะครับนะอยากให้เนี้ยทุกคนแล้วก็ถ้าตัชกีได้นะข้างในถ้าเขียนชื่อได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมจะดุอาสั้นๆและก็จะฝากไว้ว่าคืนนี้พยายามส่งลูกชายเราและก็สามีเราให้มารวมตัวกันเยอะๆมีบรรยายที่มัสยิดเรานะครับจัดตะกาซาอีกจะส่งจุมอะห์ออกตอนไหนก็อยากให้พี่น้องแม่บ้านที่มารวมตัววันนี้จงมั่นใจเถิดว่าศาสนาจะเจริญอยู่กับเรานะครับอยู่กับผู้หญิง 80% ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อัสบับฮิดายะห์อัสบับมุนาวะเราะห์อัสบับรอดียะห์เพราะสาเหตุมาจากผู้หญิงหวังว่ามุสลิมะห์ทั้งหลายที่มารวมตัววันนี้ไม่ว่าพวกคุณพวกมุสลิมะห์พวกท่านพวกคุณทั้งหลายจะทำงานอะไรจะเป็นแม่บ้านจะเป็นอาจารย์จะเป็นพยาบาลจะเป็นครูก็ตามแต่จงใช้คำว่าดาวะห์คืออิสลาห์ตัวเองจงใช้คำว่าดาวะห์จะฟื้นฟูซุนนะห์นบีอย่าใช้คำว่าดาวะห์คือการฟัตวาคนอื่นอย่าใช้เอากะลิมะห์ดาวะห์ไปใส่ร้ายคนอื่นนะครับเพราะว่านบีไม่เคยใส่ร้ายใครนบีไม่เคยว่าใครนบีมีความอ่อนโยนกับอุมมะห์นบีมีการแบ่งปันกับอุมมัตนบีคือเข้มแข็งแต่ไม่ได้ไปแข็งกระด้านกับอุมมัตอยากให้ทุกคนที่ว่า
เรียนดะอาวะห์วันนี้ที่ประกาศที่เรียกตัวเองว่าฉันมัสตูรอนะฉันทำงานดะอาวะห์อยากให้เข้าใจกะลิมะห์นี้ด้วยดะอาวะห์อิสลาห์ตัวเองอย่าไปมองความไม่ดีของพี่น้องสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเราให้อภัยกันสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราพยายามประคองให้อุมมัตยืนหยัดบนงานนบีให้ได้แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดเรานึกอยู่อย่างเดียวให้นึกทุกคนนะครับว่าให้คิดว่านี่คือการทดสอบเราอย่าไปฟะตวาอย่าไปใส่ร้ายเราอย่าไปให้ใครเสียความรู้สึกเพราะเราจงรักษาลิ้นไว้ให้ดีนบีฝากคำสุดท้ายให้กับหัวหน้าอุลามะทั้งหมดไม่ใช่แค่ดุนยานะอาคิเราะห์ด้วยคนนี้คือมูอาซบินญะบัลฟังอะไรฟังไว้ให้ดีพี่น้องแม่บ้านคำนี้ใช้ได้จนถึงวันกิยามะห์นบีบอกว่าใครจะรักษาศาสนาได้คนที่รักษาลิ้นเท่านั้นยามูอาซจะเอาไหมฉันจะบอกคุลาซอของศาสนาจงปกป้องลิ้นของท่านไว้ให้ดีนบีจับลิ้นตัวเองแล้วก็ดึงให้มูอาซเห็นดึงให้มูอาซดูจะสอนอุมมัตจนถึงวันกิยามะห์ว่ารักษาลิ้นไว้ให้ดีจะพูดอะไรก็ออกไปแต่ละคำเนี่ยคิดก่อนคำพูดของเราให้คนแตกแยกไหมคำพูดของเราให้คนหนีจากอามัลไหมคำพูดของเราให้คนหลงทางไหมคำพูดของเราให้คนเกลียดกันไหมคำพูดของเราให้คนหยุดทำงานศาสนาไหมจงคิดและก็นึกก่อนมูอาซจงใช้ลิ้นของเจ้าจงโกบูลลิ้นไว้ให้ดีนี่คือซุนนะห์อย่างหนึ่งอยากให้แม่บ้านพยายามตักเตือนนะครับคุยกับสามีรักษาลิ้นด้วยคุยกับลูกรักษาลิ้นด้วยอย่าใช้คำพูดแรงๆอย่ารีบใช้คำนับสู่ของตัวเองสรุปแล้วก็ถ่ายทอดบนปลายลิ้นจงระวังไว้ให้ดีมุสลิมนบีบอกว่าเขาจะไม่ทำสองอย่างหนึ่งลิ้นทำให้คนอื่นเจ็บและก็เสียใจสองมือของเขาจะไม่ทำความเดือดร้อนและลำบากให้กับพี่น้องมุสลิมหวังว่าทุกคนจะพยายามรักษาอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมاللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله فافعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا Tuhan kami jadikanlah puipun kami hari ini wanita laki-laki dan perempuan puipun hari ini menjadi asbab hidayah dan maghfirah daripada engkau ya Allah wa Allah kau haikan ruam tua ของฉันวันนี้เป็นอัสบับการอภัยโทษจากพระองค์ด้วยเถิด ya Allah แน่นอนพวกฉันทั้งหมดที่มารวมตัววันนี้เรามีบาปกันทั้งนั้นพระองค์ไม่ใช่หรอกหรือเคยบอกไว้คุลลุบะนีอาดัมคอตออันวะไคลุคอตออินอัตตาวาบุนลูกหลานอาดัมทั้งหมดย่อมมีความผิดแต่คนผิดที่ดีที่สุดคนที่อภัยคนที่เตาบะคนที่สารภาพผิดโออัลลอฮ์พวกฉันมาทั้งหมดกำลังยกมือต่อหน้าพระองค์โออัลลอฮ์พวกฉันมีบาปกันทั้งนั้นโออัลลอฮ์ฉันมาขออภัยจากพระองค์โออัลลอฮ์จงให้อภัยกับพวกฉันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ครอบครัวไหนที่มีความแตกแยกครอบครัวไหนที่มีการความคิดไม่ตรงกันสามีกับภรรยาโออัลลอฮ์จงให้พวกเขามุฮับบัตรักใครซึ่งกันและกันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ครอบครัวไหนที่มีลูกที่ก้าวร้าวลูกที่ใช้คำพูดที่ไม่ดีกับพ่อแม่โออัลลอฮ์จงให้ความสำนึกเกิดขึ้นในหัวใจของลูกของพวกฉันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ให้ต่ออัตยาอัลลอฮ์อย่าให้ลูกๆของฉันต้องตายจากโรคปิดโลกนี้ไปในขณะที่หัวใจพ่อแม่ของเขาไม่พอใจเลยเพราะฉันกลัวเหลือเกินยาอัลลอฮ์อย่าให้ภรรยาแม้แต่คนเดียวที่ต้องจากโลกนี้ไปในขณะที่สามีไม่พอใจเลยเพราะฉันกลัวเหลือเกินที่นบีบอกว่าพวกเขาจะฮารามยันทันทีโอ้อัลลอฮ์ยอมมุรอซูลของสุดที่รักของพระองค์ไม่ยอมให้อุมมัตแม้แต่คนเดียวตกนรกเลยยาอัลลอฮ์พระองค์สุดที่รักของพระองค์ยอมเหน็ดเหนื่อยลำบากเพื่อปกป้องอุมมัตแต่วันนี้พันกว่าปีอุมมัตนบีสุดที่รักของพระองค์ได้จากพวกฉันไปแล้วโอ้อัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะมาเรียกร้องไม่มีใครที่จะมาให้ความรักโอ้อัลลอฮ์จงเลือกพวกฉันทั้งหมดวันนี้ที่มารวมตัวกันเป็นอัสบับฮิดายะห์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์แน่นอนความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นกับคนทำงานศาสนาแต่ที่ผิดพลาดไปแล้วยาอัลลอฮ์จงให้อภัยด้วยเถิดจงให้อภัยด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ฉันรู้จากคำพูดของนบีของพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้กำไรอะไรเลยพระองค์ไม่ได้ขาดทุนถ้าให้อภัยยาอัลลอฮ์ฉันจะใช้คำพูดของบันีอิสราเอลฉันจะใช้ดุอาของบันีอิสราเอลทั้งที่พวกเขาไม่มีการบอกกับพระองค์เลยไม่มีคำพูดของพระองค์บอกว่าคอยรุลบันีอิสราเอลแต่เขาดุอาว่าโออัลลอฮ์ถ้าพระองค์อาซาบฉันพระองค์ได้กำไรไม่เป็นไรถ้าพระองค์ให้อภัยพระองค์ขาดทุนพระองค์ก็ไม่ต้องให้อภัยก็ไม่เป็นไรแต่ฉันมั่นใจเหลือเกินถ้าพระองค์ให้อภัยพระองค์ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยถ้าพระองค์อาซาบพระองค์ก็ไม่ได้กำไรโอ้อัลลอฮ์จงให้อภัยกับอุมมัตยุคสุดท้ายด้วยเถิดยาอัลลอฮ์โดยเฉพาะคนทำงานศาสนาเขาจะเป็นชูรอเขาจะเป็นซูมิดาร์เขาจะเป็นดาอีเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วเกิดจากความคัดเลือกจากพระองค์ทั้งนั้นโอ้อัลลอฮ์เมื่อพระองค์เลือกแล้วพระองค์จงจูงพวกเขาในทางที่ถูกต้องด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เช่นกันวันนี้พระองค์ใช้ลิ้นของฉันเพื่อพูดศาสนาจงปกป้องลิ้นของฉันอย่าให้เกิดอัสบับความแตกแยกเลยยาอัลลอฮ์
์จงใช้ลิ้นของฉันเพื่อสร้างมุฮับบัตให้เกิดขึ้นในอุมมะฮ์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์อย่าใช้คำพูดของฉันให้คนห่างไกลจากศาสนาเลยยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้พระองค์ใช้คำพูดของฉันและก็เป็นอัสบับหลังจากนี้ไปพระองค์อย่าใช้เลยยาอัลลอฮ์ฉันกลัวเหลือเกินอามะฮ์ของฉันก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าคำพูดของฉันเป็นอัสบับให้เขาแตกแยกฉันจะกินอะไรล่ะในวันอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์ปกป้องบรรดาคนทำงานศาสนาทั้งหลายให้มีความรักด้วยเถิดยาอัลลอฮ์สิ่งที่เพ่นพลาดไปแล้วอย่าพระองค์อย่าถือสากับพวกฉันเลยดัรกุซาร์ฟารมาโอเมริมอลามาเลกฮันนานมันนานกัฟฟาร์จับบาร์โอ้อัลลอฮ์รอฮ์มานอัรฮีมกะรีมโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงมองอย่าให้เกิดความแตกแยกในหมู่พวกฉันเลยอะไรที่ผ่านไปแล้วขอให้อภัยกับพวกฉันทั้งหมดด้วยเถิดยาอัลลอฮ์จงให้หัวใจของฉันที่มีความเข้มแข็งที่จะให้อภัยกับพี่น้องด้วยเถิดยาอัลลอฮ์จงให้อภัยกับตัวฉันช่วยฉันก่อนยาอัลลอฮ์วันนี้พระองค์ใช้ฉันเป็นคนที่พูดวันละ 4-5 ชั่วโมงยาอัลลอฮ์จงกบฏอามะห์ของฉันด้วยอย่าให้ฉันพูดอย่างเดียวโดยไม่มีอาบานฉันกลัวเหลือเกินในวันอาคิเราะห์ฉันจะต้องรับผิดชอบทุกๆคำพูดโอ้อัลลอฮ์วันนี้พระองค์กบฏแล้วพระองค์เลือกแล้วจงให้อิคลาสกับพวกฉันทั้งหมดด้วยเถิดยาอัลลอฮ์จงให้ความยากินศรัทธามั่นใจ 100% เกิดกับคนทำงานศาสนาทุกคนโอ้อัลลอฮ์โดยเฉพาะซุนนะห์นบีที่ฉันพูดแต่ละวันโอ้อัลลอฮ์ซุนนะห์ความรักจงให้เกิดกับหัวใจของฉันและคนทำงานศาสนาทุกคนด้วยเถิดยาอัลลอฮ์โดยเฉพาะมุสลิมะห์ที่อยู่ต่อหน้าฉันกลัวเหลือเกินที่นบีของพระองค์บอกว่าเดมเคยมองกับตาของตัวเองในนรกยะฮันนัมผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายโอ้อัลลอฮ์ข้างบ้านฉันมีทั้งมะฉันและก็แม่ลูกฉันภรรยาฉันข้างหน้าฉันมีมุสลิมะห์ที่มารวมตัวกันวันนี้เขาต้องการความดีกันทั้งนั้นโอ้อัลลอฮ์จงให้อภัยกับพวกเขาจงให้การอภัยโทษกับพวกเขาด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ให้พวกเขาปลอดภัยจากนรกยะฮันนัมที่นบีมองยาอัลลอฮ์แน่นอนสิ่งที่นบีเห็นมันจะต้องเกิดขึ้นแต่อย่าให้เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันและมุสลิมะห์ที่มารวมตัววันนี้เลยยาอัลลอฮ์ร็อบบานาซะลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตันวะกินาอะซาบันนารวะกินาอะซาบันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอามีนอามีนอามีนบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมอัรรอฮีมีนถ้าเป็นไปได้นะครับให้นับด้วยว่ามุสลิมะห์วันนี้วานิตาผู้หญิงวันนี้รวมตัวกี่คนนะครับคร่าวๆก็ได้กี่คนมากี่คนกี่ร้อยคนก็ให้เขียนในกระดาษแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็เขียนสำหรับรายชื่อที่จะออก10วัน3วันมาตุรอหรือว่าผู้ชาย40วันก็จะเขียนว่าอันนี้ของบางอันนั้นก็มีชื่อด้วยไปมาดีตัวแล้วก็ใช้ชื่อของ